ก็เริ่มเลย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาบูชาจะโปชนียานังเอตัมมังคลมุตตมันติอีก็น้อมนำแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสโลชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็ภารยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแล้วตามนอนๆแต่ท่านไม่เด็บคุณหลวงปู่สว่างเกมโกไม่เหลือคนท่านหลวงพ่อสนองกตปัญโยยังเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเหล่าชาวสังฆทานกราบขอโอกาสในนั้นไม่เหลือคนหลวงพ่อพระครูประหลัดปรินทร์สิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกพร้อมทั้งเพื่อนสาธมิกทุกท่านครับก็ขอความเจริญธรรมจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านก็เจริญสุขหมู่ญาติที่ทำเท่าไหร่ ก่อนอื่นก็ต้องอนุโมทนาก่อน ตีกินฟรีไปก่อนอนุโมทนานี่ได้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะโยมใช่ป่ะโยมอยู่ถึงเช้าป่ะอาตมาได้ครึ่งแล้ว เขาให้ทำจิตอย่างนี้ด้วยป่ะทำจิตอย่างนี้ไว้บ่อยๆสมองมันจะช่วย ดูได้พอดีๆอยู่นะเนี่ยตะกี้เนี่ยตรวจก็ยังดีอยู่พอลงมาตรงนี้เมื่อไหร่กรรมเข้ามาเลยเสียงก็จะหายไปทำไงดีโยมก็นึกสมเพชเวทนาก็เลยซื้อยามาให้จังเลยบอกโยมมันไม่หายหรอกโรคกรรมถ้ามันหายมันต้องหายแล้วมียาเยอะมากทีนี้มันเป็นโรคกรรมที่ทำเองใช่ปะนั้นก็อย่างที่บอกแหละบ้านใครบ้านใครไม่ว่าลูกหลานใครก็ไม่อยากไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่ใช่ป่ะนี่แหละทำเองแล้วโทษใครไม่ได้ทำไปเยอะซะด้วย ก็มีที่ไหนคนดื่มเหล้าก็เล่นแต่เช้าเลยทั้งวันก็ได้บุหรี่ก็ดูดเข้าไปไงทั้งสามสามซองสมควรไหมโสนหน้า ไม่พอนะสบายก็ไปแล้วแหกปากร้องเพลงอีกมันก็ไปกระเทือนเสียงตัวเองแต่นี้ไหวเรายังอ่อนยังหนุ่มๆรุ่นๆเนี่ยเส้นเสียงก็ยังดีใช่ไหมเซลล์ก็ยังทำงานได้ดีแก้ไขได้แต่พอเริ่มเข้าไปจราความแก่เป็นทุกข์รู้แล้วแต่นี้กรรมก็เข้ามาให้ผลแล้วงั้นอะไรที่เราทำไว้ในแต่เด็กมาถึงตรงนี้ก็มีผลนะเพราะนั้นผู้ปฏิบัติจะเจอแต่ผู้ไม่ปฏิบัติกับไม่เจอทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เพราะว่าจิตเราเนี่ยคนปฏิบัติเนี่ยจิตมันเริ่มจะละเอียดลงพอละเอียดแล้วมันเริ่มมองเห็นช่องทางพอมันเริ่มมองเห็นจะเห็นกรรมของเราได้นี่คือกิจสิ่งที่เราต้องยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับมันก็หนีไปเรื่อยๆหาวิธีแก้ไปตามเหตุปัจจัยของปัญญาแล้วสมัยนี้เขาไปวิจัยเจอแล้วนะตอนนี้ใครคงทราบข่าวแล้วมั้งนักจิตวิทยานักจิตวิทยาจิตแพทย์นะก็แล้วก็อะไรล่ะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองเรื่องของความรู้สึกนักปรัชญาเหมือนกันเขาก็มารวมหัวกันนะต่างคนต่างวิจัยวิเคราะห์ว่าทำไมคนถึงเป็นอย่างนั้นคนที่ผิดหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังอีกผิดพลาดแล้วก็ผิดพลาดอีกอยู่นั่นแหละคนที่สำเร็จแล้วก็สำเร็จอยู่เรื่อยเลยไปได้ดีเรื่อยไปมันเป็นเพราะอะไรเหมือนกับว่าเขาแก้ปัญหาโรคนี้ไม่หายโรคทางกายก็พอประมาณก็ยังหายไม่หมดนะโรคทางกายบางโรคก็รักษาไม่ได้เขาไม่เข้าใจในกรรมตอนนี้โรคทางใจเนี่ยมีทุกวันแล้วมันก็สะสมในสุดก็ไปหาจิตแพทย์เขารักษาเหมือนจะดีขึ้นมาแล้วก็กลับไปอีกมันเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ตามมาเคยพูดว่าความเคยชิน
เราเคยจินมากับเป็นตรงเนี้ยเคยทำอะไรยังไงก็ทำอย่างนั้นเคยพูดอะไรเคยเป็นไงก็จะไปลักษณะนั้นก็เรียกว่าเป็นอุปนิสัยปัจจโยเป็นอุปนิสัยใจคอตอนนี้เขาเอามาพิสูจน์ยังไงเขาใช้วิธีการใช้กล้องพิเศษส่องเข้าไปที่สมองสมองคนเนี่ยมันจะมีเซลล์มากมายเป็นล้านเลย หลายล้านแล้วเซลล์แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแขนมีขาด้วยนะไม่ธรรมดาแล้วที่ปลายแขนปลายขามันจะมีก็ประจุไฟฟ้ามันจะเกิดประจุไฟฟ้าขึ้นถ้าคนที่คิดอะไรลบๆปวดผิดหวังเศร้าซ้อยเสียใจเกลียดแค้นโกรธเกลืองอาฆาตพยาบาทจิตพวกเนี้ยมันก็จะไปสร้างไอ้ตรงเนี้ยไอ้เซลล์แขนมันก็จะโผล่กันไปหากันเมื่อไหร่ที่เราคิดไม่ดีเนี่ยเป็นเหตุเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านรู้มาแล้วท่านบอกมาแล้วขนาดเราเขาเรียกว่าโลภอยากได้ใช่ไหมชอบโลภคืออยากได้มันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะแต่มันก็ทำให้เกิดความคิดที่จะต้องได้มายังไงเนี่ยความโกรธเนี่ยชัดเจนส่วนตัวมันเลยแต่ความหลงล่ะก็มองไม่ค่อยเห็นเราหลงยังไงหลงเข้าใจผิดหลงเข้าใจถูกหลงคิดวิตกกังวลพวกนี้ก็เป็นสภาวะของอารมณ์ที่มันไปทางขั้วลบหมดเลยในที่สุดแล้วไอ้มือแขนขามันเนี่ยพอเราส่งกำลังไปปุ๊บมันก็จะเอาส่งมาจะงอกไปแล้วก็เอาไปชนกันประจุไฟฟ้าเลยคิดลบก็ประจุลบลบก็เจอกันแล้วมันก็รวมตัวกันเป็นก้อนเลยแข็งแรงเราก็เลยผิดหวังแล้วผิดหวังอีกอยู่นั่นแหละคิดแล้วคิดอีกเศร้าแล้วเศร้าอีกทุกข์แล้วก็ทุกข์อีกไม่จบไม่สิ้นตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุนะมันเป็นผลของสมองเซลล์ของสมองมันจะมีเขาจะบอกมีตัวเชื่อมอีกตัวอาจจะมาเรียกชื่อไม่ถูกแต่ว่ามีลักษณะของเซลล์เนี่ยก็ชื่อหนึ่งแล้วก็มีตัวที่จะมาเชื่อมต่อแต่ในตัวของมันเองก็มีแขนมีขามาต่อกันในทางตรงข้ามถ้าใครคิดบวกกระแสบวกมันก็มาเจอกันนะคิดบวกเนี่ยพวกนี้จิตใจสบายจิตใจสงบจิตใจดีมีความคิดที่ดีๆคิดอะไรก็ไม่เป็นอะไรแก้ไขได้คนดีจะเป็นลักษณะนั้นนั้นก็จะมีจิตใจที่ดีไม่ค่อยจะหงุดหงิดไม่ค่อยจะโกรธไม่ค่อยจะเสียใจเศร้าซ้อยอะไรวิตกกังวลอะไรมากก็จะเป็นคนที่สบายคนพวกนี้ก็จะมีไอ้เนี่ยแขนขามันก็ออกมาชนกันเหมือนกันแต่เป็นกระแสบวกประจุบวกก็มาเจอกันพอเจอกันก็เช่นเดียวกันมันก็เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเลยแข็งแรงเกิดความต้านทานขึ้นมาอัตโนมัติมันก็โยมมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นมาเลยแล้วก็จะมองโลกในแง่บวกได้ตอนเนี้ยนี่คือวิธีก็เรียกว่าความลับของมนุษย์ที่อยู่ในสมองเนี่ยที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกันไปแต่จริงๆแล้วพระเจ้าเจอมานานแล้วพระเจ้าพูดลงตรงที่ว่ากรรมคือการกระทำคิดก็เป็นกรรมพูดก็เป็นกรรมลงมือทำก็เป็นกรรมเพราะนั้นกรรมมันมีได้สามอย่างแต่มันเริ่มจากคิดนี่แหละเราละความคิดไม่ได้เราจะทำยังไงเพราะนั้นชีวิตของมนุษย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แต่อดีตมาเราก็ไปตามอารมณ์ก็เชื่อไปต่างๆนานาส่วนใหญ่ก็เชื่อเรื่องผีกันประเทศไทยก็ยังมีเยอะนะทั้งอีสานก็ยังเชื่อเรื่องผีกันเยอะมากแต่ว่าอีสานทั้งใต้ก็เรื่องผีเหมือนกันผีเดือน10นี่เขาจะทำกันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมฮะก็ยังฝังใจกันมาแล้วก็เชื่อต้นไม้เชื่อเทวดาเชื่อผีสางเชื่อสารพัดเรื่องตามความอะไรหัวหน้าตอนนั้นอยู่ก็จะเกิดเป็นลัทธิหมอผีก็ลองไปดูในประเทศที่ยังไม่เจริญเพิ่งอยู่ในป่าอย่างเงี้ยก็หมอผีจะเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วก็จะมีความสำคัญมากสั่งอะไรก็ได้อย่างนั้นจริงมั่งไม่จริงมั่งเนี่ยเราก็เชื่อกันมาเพราะไม่มีที่พึ่งจริงตั้งแต่จนกระทั่งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกพระองค์ก็เลยมาส่งคนพบสิ่งนี้ขึ้นมารู้จักความจริงพองรู้เข้าไปในข้างในเซลล์เนี่ยว่าเซลล์ร่างกายมันละเอียดจนกระทั่งถึงนิวเคลียสเรียกว่าไอน์สไตน์นี่ค้นพบอะตอมใช่ไหมพระเจ้าลึกเข้าไปกว่าอะตอมเลยละเอียดกว่าท่านกล่าวว่าไอ้อย่างคนจะมาเกิดเนี่ยนะน้ำที่จะไปผสมเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับเอาขนจามรีแล้วก็มาจุ่มน้ำมันงาแล้วก็สลัดออกไป16ครั้งแล้วมันจะเหลือแค่ตรงนั้นน่ะเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมไม่น่าเชื่อนะก
ันนี้ก็คือมีในรายละเอียดของตรงที่มาที่เขาเรียกว่าก่อนพุทธกาลหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าค้นพบแต่ทบงไม่ได้ส่งมาสอนตรงนี้แต่ในตำรามีอยู่แต่ท่านบอกว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าทำให้เรามันไกลตัวเราแล้วก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์งั้นทางพ้นทุกข์ที่พระองค์ทรงแสดงก็มีแค่สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มาท่านเคยอยู่ในอะไรล่ะในช่วงหนึ่งที่ไปโปรดกรรมนิตใครเคยเรียนมัธยมปลายกรรมนิตวัตถีเคยได้ยินนะหรือก็ทำเป็นหนังแล้วก็มีมั้งเคยไม่เคยได้ยินเหรอกรรมนิตวัตถีนี่เขาหลักกันมากกรรมนิตเราฟังตามพระเจ้าไม่สำเร็จเพราะความรักนี่แหละขวางกัน จิตมันไม่เข้าไปมันไม่เปิดมายอมรับก็เลยฟังธรรมพระเจ้าไม่ได้ถึงได้บอกว่าพระเจ้าบอกมีอยู่สี่อย่างที่พระองค์ไม่สามารถทำได้หนึ่งแก้กรรมให้ใครไม่ได้ทุกคนต้องรับเองทำเองสองก็คือว่าถ้าคนนั้นเขาไม่มีนิสัยปัจจัยฟังพระองค์แล้วเขาก็ไม่เข้าใจพระองค์จะไม่รู้จะทำไงให้เขาเข้าใจได้คือมีลูกศิษย์ถามไงว่าพระองค์เนี่ยมีสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีฤทธิ์มีอะไรมากมายทั้งปัญญาก็เฉียบแหลมมากมายทำไมถึงช่วยคนได้ไม่หมดพระเจ้าก็บอกว่าก็นี่แหละสิ่งนี้แหละที่เราทำไม่ได้ฉะนั้นถ้าท่านช่วยได้จริงก็ช่วยหมดแล้วเนาะไม่หลุดมาถึงป่านนี้หรอกพวกเราเนี่ยเคยฟังธรรมพระเจ้ามาแล้วก็ได้แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยกลับมาใหม่แต่เลยก็ได้มาฟังจากลูกหลานพระเจ้าไม่ทันพระพุทธองค์แต่ก็ถือว่ายังอยู่ยังคงได้อยู่เพราะอะไรเพราะผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วหลวงปู่หลวงตาเนี่ยท่านปฏิบัติจนถึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็มาแสดงให้เราฟังเราก็โชคดีแต่ก็เห็นไหมไปฟังตามพระอรหันต์เรายังไม่เข้าใจเลยแต่บางทีมาเจอธรรมดาพูดก็อาจจะเข้าใจก็เรียกว่ามันเป็นสายกันมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าพระเจ้าคนพบมาแล้วแล้วก็รู้ในเรื่องของตัวนี้พระองค์จึงเอายกมาสอนจริงๆพระองค์เห็นในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นมี12อย่างด้วยกันต่อเชื่อมกันอยู่มันเป็นเรื่องของจิตสภาวะจิตที่เกิดช่วงแค่ช่วงขณะเดียวนะหมุนวนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวัฏจักรที่วนเวียนวนไปวนมาตลอดหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ทรงหมุนวงล้อธรรมจักรนั่นจึงแสดงธรรมจักรไงเพราะนั้นธรรมจักรเป็นตัวที่ต้องใช้ปฏิบัติใช้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรม 84,000 ปฐมกัณฑ์นั้นเราไม่ต้องไปอ่านตำรามากพอฟังตรงนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อที่จริงไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเยอะแยะเมื่อก่อนเนี่ยตมาก็คิดโอ้โหต้องเรียน 84,000 ปฐมกัณฑ์เมื่อไหร่มันจะรู้เรื่องอันเนี้ยขนาดเขาเรียนบาลีพระมหานี่เขาเรียนกันตั้งเท่าไหร่อ่ะปริญญา 9 โอ้โหใช้เวลาการรู้เข้าใจก็ยังไม่ใช่จะชัดเจนนะดังนั้นไอ้ตัวปฏิบัตินี่แหละตรงเนี้ยนะครูบาอาจารย์เราพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านก็ใช้วิธีตรงเลยปฏิบัติตรงนี้ตรงๆเดินมรรคมีองค์8อย่างเดียวนี่แหละโยมเดินไปตามเส้นเนี้ยเพราะเป็นคำพูดเกือบสุดท้ายที่พระองค์ทรงแสดงไว้เหมือนกันทรงตัดกับสุปัฏฐปริภาชกคนสุดท้ายเป็นสาวกคนสุดท้ายที่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าเข้าไปเสร็จแล้วก็ถามว่าพระองค์ครูทั้ง6เมื่อก่อนนี้ก็มี6คนเรียกว่าอาจารย์ดังว่างั้นเนี่ยมีอยู่6ท่านด้วยกันครูทั้ง6เนี่ยใครเป็นพระอรหันต์พระเจ้าก็บอกว่าอย่าเลยเราไม่มีเวลาแล้วเข้ามาเถอะเดี๋ยวเราจะแสดงธรรมสุปัฏฐะก็เข้าไปผมก็เลยแก้ให้หน่อยไม่ใช่ไม่ตอบก็ตอบเหมือนกันก็แต่ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันบุคคลใดลัทธิใดศาสนาใดถ้ายังปฏิบัติมรรคมีองค์8อยู่พระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากโลกนี้ไปได้เพราะนั้นนี่คือเส้นทางที่พระองค์บอกกำชับไว้แล้วก่อนจะปรินิพพานก็ได้สั่งไว้ด้วยว่าหัตถทานิภิกขเวอมันตยามิโวเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าเพราะจะทำมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเห็นไหมพระองค์ให้เขาเรียกว่าเคล็ดลับแล้วหัวใจเอาไว้ตรงนี้ด้วยในการปฏิบัติความไม่ประมาทคืออะไรท่านก็ตัดไปให้เหมือนกันในบางช่วงของตำราก็บอกว่าผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วผู้ที่ไม่ประมาทคือผู้ที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ประมาทเป็นธรรมที่ไม่ตาย
เป็นอมฤตธรรมที่พระองค์ค้นพบนี่แหละเพราะนั้นความไม่ประมาทคือตัวสตินี่เองเพราะนั้นในมรรคไม่องค์8ก็คือตัวที่ปฏิบัติมันจะมีแค่เพียงว่าฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองก็ลองสังเกตดูก็ได้สัมมาทิฏฐิคือมารู้อะไรมารู้เรื่องกรรมมารู้ว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงในขั้นที่ขั้นต้นนิยมได้มาแล้วจากบ้านใช่ไหมก็เชื่อใช่ไหมว่าสวรรค์นรกมีจริงกรรมดีมีก็เลยมาวัดเนาะมาสร้างสมความดีกันการสั่งสมบุญเป็นทำให้เกิดสุขเราก็รู้สึกมีความสุขได้สัมผัสได้ถ้าไม่ระวังจนเกินไปนักเราแค่สัมผัสในความเป็นไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้มากน้อยก็แล้วแต่รู้ขั้นที่หนึ่งตรงนั้นพอมาถึงวัดโยมก็มาก็เรียกว่าพอมาถึงวัดนี่ก็ได้สัมมาสังกัปโปก็มาบทนิคัมมะนี่ไงนิคัมมะสังกัปโปคือดำริออกจากบ้านจากเรือนจากความชอบใจถูกใจพอใจที่เราทำตามใจเราแต่มาอยู่ตรงนี้ตามใจไม่ได้ก็มีกฎระเบียบใช่ไหมนอนก็มีเสือเคยนอนที่นอนสบายมันก็นอนไม่ได้แล้วต้องนอนเสือนี่คือมาฝึกยอมรับความจริงความจริงของชีวิตว่าเป็นยังไงนี่ได้สัมมาสังกัปโปมาแล้วนี่เป็นเรื่องของปัญญาสองข้อเนี้ยปัญญาขั้นต้นของมนุษย์มนุษย์จะมีปัญญาสามขั้นขั้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าสุตตมัจจปัญญาโยมฟังอาตมานี่ฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเนาะแต่อาจจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะภาษาพูดฟังภาษาแล้วเข้าใจรู้เรื่องกันแต่อาจจะยังไม่เข้าใจในเนื้อหานี่ก็เรียกว่าในขั้นต้นที่ฟังรู้เรื่องมองก็เห็นเป็นสุตตมัจจปัญญาถัดมาโยมก็เอาไปคิดพิจารณาที่ท่านพูดเป็นยังไงคิดพิจารณาไปนี่เขาเรียกว่าเป็นจินตามัจจปัญญาก็พอคิดไปคิดมาอ๋อเข้าใจแล้วพูดอย่างนี้เขาหมายความว่าอย่างนี้ถ้ามันมีมันฟังรู้เรื่องแล้วไม่เข้าใจก็มีนะโยมว่ามีไหมเข้าใจผิดไงเพราะวิคิดแทนไปคิดว่าน่าจะเขาว่าอีกแล้วใช่ไหมผีสามตัวแล้วเราก็หลงอยู่ในแค่นี้นะคิดว่าแม่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะน่าจะไอ้เขาว่าอย่างนี้นะเราก็เลยไม่มีหลักไม่มีจุดยืนจริงๆแล้วไม่รู้ความจริงจริงว่าเป็นยังไงแล้วก็จะตามแบบเนี้ยตามกระแสไปเราก็เลยจะไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาคิดพิจารณาเองได้แล้วด้วยโยนิโสมนสิการละเขาบอกโยนิโสก็คือการคิดในใจอย่างแยบคายเป็นเหตุเป็นผลที่เหมาะสมพอดีก็ไม่ต้องคิดว่ามันจะถึงตรงไหนเราก็ใช้พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวจะเริ่มเข้าใจอย่างเราว่าปฏิบัตินี่ก็พิจารณาอะไรพอสงบออกจากสงบเราก็มาพิจารณากายผมคนเล็บฟันหนังให้เห็นความจริงว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูลนะเราต้องทำความสะอาดมันถ้าจะเกิดจนตายน้ำนี่ก็อาบแล้วอาบอีกมันก็ยังไม่หายเหม็นแล้วเนาะตอนอาบมันก็หายไปหรอกเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเราก็ซักมาสะอาดนะแต่พอมาใส่แล้วอ้าวทำไมมันมีกลิ่นเหม็นสกปรกเราก็โทษว่าเสื้อมันสกปรกใช่ไหมเสื้อผ้ามันสกปรกเราไปซักแต่ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเรานี่แหละเสื้อมาดีๆแต่มาถูกเรากับสกปรกอันนี้ปฏิสังขายโยนะพระต้องพิจารณาโยไว้พิจารณาก็ได้ก่อนใช้ก็พิจารณาโดยแยบกายแล้วถึงจะใช้อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค4อย่างปัจจัย4เนี่ยก่อนใช้ต้องพิจารณาแล้วขณะที่ใช้ก็ต้องพิจารณาว่ายถาปัจจยังเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นนะหลังจากใช้แล้วก็กลับมาพิจารณาใหม่อาจจะมายา3วันละเพราะนั้นพระไม่ต้องทำอะไรพิจารณาอย่างเดียวนี่ก็จบแล้วนี่คือสตินะโยมเป็นตัวละเอียดด้วยแล้วเราพิจารณาอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนระบบใหม่ของสมองระบบที่ความจริงมันเปิดออกมาไงแล้วเราจะรับยอมรับความจริงได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่พิจารณาประจำจนเคยชินเนี่ยมันยอมรับไม่ง่ายจริงปะเพราะว่าจะบอกว่าผมมันเป็นปฏิกูลไม่ใช่หรอกผมต้องสวยไม่สวยก็ต้องไปทำให้มันสวยจริงปะขนก็ต้องสวยไม่สวยก็ไปแว็กมันออกใช่ไหมเล็บก็ต้องสวยก็ตกแต่งกันไปยิ่งหนังยิ่งแล้วเลยต้องสวยหนังไม่ก็ปฏิที่หนังนะใช่ไหมกระบวนการเครื่องสำอางก็มีทั่วโลกมากมายก็แค่หนังเท่านั้นจริงๆนี่เรามองไม่เห็นมันไงก็บังหมกเม็ดไปเรื่อยหมกเม็ดแล้วก็สร้างภาพสวยแล้วก็ต้องสวยใครว่าไม่สวยน่าดูจะให้แก่เหี่ยวย่นแค่ไหนจะไม่สวยไงถ้าบอกว่าไม่สวยแล้วก็เป็นเรื่องใช่ไหมก็ต้องควรว่าดูดีก็ยังพอใช้ได้
มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยที่เราไม่ยอมรับมันนั่นนะการมาพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยทำให้เราเกิดการยอมรับขึ้นมาเมื่อมายอมรับได้เนี่ยมันคลายเลยนะมันจะคิดบวกได้เลยความโลภคิดลบได้ยังไงโลภอยากได้มันก็ไม่น่าจะลบเนาะมันก็ได้มาแต่มันความอยากได้เนี่ยขั้นตอนวิธีการที่จะได้มามันมีวิธีการตรงนั้นมันก็จะคิดแล้วก็เกิดอาการก็เรียกว่ากดดันตัวเอง กระสับกระส่ายกระวนกระวายนั่นแหละลบแล้วแต่ถ้าคิดให้อ่ะกลายเป็นบวกไปเลยผู้เสียสละผู้ให้อภัยให้ได้เนี่ยเขาถึงได้เริ่มต้นในการให้ทานก่อนไงให้ทานปุ๊บมันก็จะมาปรับระบบเราใหม่ระบบที่เป็นผู้เสียสละได้มีจิตอาสาขึ้นมาหลังจากนั้นก็มารักษาศีลตัดมาก็มารักษาศีลแล้วเราจะเห็นในเมืองไทยเราก็จะมีเรื่องทานเรื่องศีลภาวนายังไม่ค่อยทำพอมาเรื่องศีลนี่ก็เจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเมื่อจิตเราไม่เบียดเบียนจิตก็จะรู้สึกดีเองจะรู้สึกแล้วนี่ได้มนุษย์สมบัติแล้วนะสวรรค์สมบัติก็ใกล้เคียงแล้วแค่เราทำตรงนี้เท่านั้นเองศีลห้าเนี่ยงั้นศีลคือการไม่เบียดเบียนกันเมื่อจิตไม่เบียดเบียนนี่มันเป็นอิสระของเรามันไม่มีตัวลบนะมันเป็นตัวบวกเห็นไหมที่สุดแล้วพอเรามาภาวนามารู้ความจริงของร่างกายเราแล้วพอมันเป็นอย่างนี้เองแตกต่างพอแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วก็ไม่ใช่เราจริงๆมันเป็นตัวเพียงว่าอาการ32มาประกอบกันขึ้นมาถ้าจะแยกจริงๆก็เป็นธาตุ4ทุกคนก็ธาตุ4เหมือนกันหมดเลยเนี่ยมันก็แค่มารวมกันแต่ถ้ามันแยกแล้วก็ของใครของมันเห็นไหมตายแล้วนี่ธาตุลมก็ไปก่อนพอธาตุลมไปปุ๊บธาตุไฟก็ดับตัวก็จะเย็นชืดเลยตอนนี้จะเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำก็หมักกันแล้วเป็นชีวภาพก็จะเกิดแก๊สขึ้นมาแก๊สขึ้นมาเสร็จก็พองตอนนี้ก็ขากลางแขนกลางตาถลนลิ้นจุกปากมันดันออกหมดทุกทวารนี่แก๊สมันดันนี่ก็คือลักษณะของความเป็นไปของธาตุเฉยนั่นเราไม่เคยเห็นตรงนี้เนี่ยไม่เคยเข้าใจเพราะว่านั่นในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ทำงานไปก็นั่นไปมันจำแต่สิ่งที่เราทำเป็นประจำเป็นเคยชินอะเป็นปกติอย่างนั้นไปก็เลยกลายเป็นว่าอย่างนี้ยอมสังเกตดูนะว่ากระแสลบก็คือความโลภความโกรธความหลงซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำให้เกิดประจุลบหรือกระแสลบในสมองได้แต่ถ้าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นกระแสบวกเห็นไหมการให้การให้ทานการรักษาศีลก็เป็นตัวกระแสบวกหมดเลยโยมจะสังเกตก็ได้ว่าเข้ามาในวัดก็จะรู้สึกความเย็นสบายเนาะมันก็จะร่มเย็นขึ้นมากำลังทุกข์มากำลังกระสับกระส่ายกระวนกระวายพอเข้ามาถึงอ๋อเห็นวัดแล้วใจเบาขึ้นมาเยอะเลยอย่างน้อยความสัมผัสตรงนี้มันเจอมันเป็นกระแสเย็นที่มีอยู่งั้นเราก็มีการดึงดูดของกระแสบวกนี่พุทธวิทยาศาสตร์เลยนะจริงๆพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ชัดเจนแต่ว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นามธรรมของเรามีรูปธรรมกับนามธรรมนะเพราะฉะนั้นในนามธรรมเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้ที่ยากที่จะพิสูจน์แต่ถามว่าพิสูจน์ได้ไหมได้ก็เนี่ยโยมมาฝึกสตินี่แหละฝึกไปเนี่ยมันจะไปรู้ไอ้ตัวที่ไม่เห็นนั่นแหละนั่งอยู่นี่รู้สึกยังมันสุขหรือมันทุกข์นั่นแหละนามธรรมใช่ไหมอย่างเงี้ยทางวิทยาศาสตร์ไม่รู้หรอกมันถูกไปได้ยังไงวะแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกดีมันก็มีความสุขใช่ไหมถ้าฟังแล้วบางทีเดี๋ยวมีความสุขแต่กายไม่ยอมสุขด้วยมันก็แยกอีกนะกายกับใจใจเป็นสุขแต่กายเป็นทุกข์ซะงั้นแหละก็เป็นของมันงั้นเพราะนั้นเราต้องค่อยๆดูไปสังเกตไปใช้สังเกตอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาฝึกปฏิบัติอย่าไปเอาจริงเอาจังเกินไปมันจะยึดง่ายเอาจริงเอาจังไม่ค่อยถึงด้วยเพราะความอยากมันไปแทรกอยากจะให้ได้อยากจะให้ถึงแล้วพอได้แล้วเป็นไงก็ยึดเลยกูแน่แล้วเป็นกูแล้ววิปัสสนูเลยแต่ถ้าปล่อยเป็นวิปัสสนาถึงได้บอกว่ารู้แล้วไปปล่อยแต่ถ้ารู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยมันจะอยู่แค่ปัจจุบันขณะมันจะเป็นตัวนี้ได้เนี่ยสติตัวจริงเพราะฉะนั้นการสังเกตอย่างที่จะมาบอกลองสังเกตกายสังเกตใจแล้วเนี่ยสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดสติคือรู้แล้วไม่คิดมีแค่นี้เองนะเราไปคิดเยอะไปจะต้องได้สมาธิจะต้องเห็นนรกสวรรค์จะต้องมีฤทธิ์มีอะไรมันหวังตรงนี้ไปเยอะมันมีความหวังเยอะเกินไปแต่ว่าจริงๆด้วยความอัศจรรย์เนี่ยถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้อง
เราปรารถนาไปพ้นทุกข์กันแล้วกันเนี่ยจุดมุ่งหมายอธิษฐานนะแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็ทำไปอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วก็ไม่ต้องไปพูดต่อถ้าพูดแล้วมันรั่วกระจายอีกแล้วแปลกมากงั้นก็ต้องเก็บวจีกรรมเหมือนกันก็เรียกเก็บอารมณ์ทางพระนี่ก็มีที่เนี่ยก็พระเดชคุณหลวงปู่ท่านทำมาก็มาสอนหลวงพ่อสนองก็เข้าห้องเก็บอารมณ์เริ่มต้นก็เรียกว่าเก็บอารมณ์เสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องเก็บอารมณ์ก็คือการที่จะมาสอนคอร์สอยู่นี่แหละคอร์สนี้ก็คือเก็บอารมณ์หมู่เก็บเป็นหมู่เลยคือไม่พูดยิ้มไม่ได้นะเก็บอารมณ์เนี่ยส่งยิ้มก็ไม่ได้ส่งหน้าบึ้งก็ไม่ได้ต้องทำหน้าเฉยๆมันจะเฉยยังไงตลอดอ่ะใช่ไหมก็มีวิธีก็คือกำหนดรู้ตัวเราไปเรื่อยๆมันเฉยมันเองโยมเราจะมองเห็นเองว่าเราจะเฉยคือเราตัวเราเนี่ยไม่รู้หรอกเราจะรู้สึกว่าเรายังไม่เฉยเลยแต่คนอื่นเขามองเขาจะเห็นถ้าจิตเรามีสติอยู่กับตัวเราได้เรื่อยๆนะไม่ปล่อยออกไปไหนในความเฉยตรงนี้มันจะเกิดขึ้นมาเองแต่นี้พอเราปฏิบัติเราต้องการนิ่งว่างให้มันเฉยหลายคนก็มาบอกอาตมาเนี่ยอาจารย์ปฏิบัติมาตั้งนานแล้วมันก็สงบนะแต่มันยังไม่นิ่งอ่ะใช่ไหมเข้าใจผิดไหมตกลงมันต้องนิ่งไหมล่ะอาตมาก็เคยถามที่นี่แหละว่าลองนั่งให้เฉยเอานั่งให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้แล้วดูที่ว่าตรงไหนมันนิ่งไม่กายลองนั่งนิ่งๆแล้วดูมันนิ่งป่ะนิ่งไหมเหมือนจะนิ่งเนาะเหมือนไหมคนนิ่งคือคนตายจริงป่ะมันจะนิ่งได้ยังไงก็ลมหายใจมันหายใจเข้าหายใจออกเลยมันไม่กระเทือนนะอกก็กระเทือนท้องก็กระเทือนอยู่เรื่อยเนี่ยจริงป่ะไม่มีทางนิ่งรับรองนิ่งคือตายตายนอนนิ่งเลยเอาไปเผาก็ไม่ว่าใช่ป่ะจะทำอะไรก็ไม่ว่าแล้วตอนนั้นอะแต่ตอนอย่างเนี้ยมันไม่นิ่งไงหรอกเพราะฉะนั้นเราเข้าใจสมัยแต่จิตเนี่ยมันหยุดได้ด้วยการที่เราไปรู้ทันอารมณ์เท่านั้นเองสติฝึกแล้วเนี่ยจะรู้ทันอารมณ์ได้ถ้าไม่ฝึกมันก็จะเกิดอาการลืมไม่ทันก็ขี้ลืมสติก็เกิดหลงเอ๊ะกินข้าวยังเมื่อเช้าเอ๊ะทำไอ้นี่ยังเนี่ยหลงแล้วหลงสติเห็นไหมฮะสติตัวนี้นะไปเจอใครว่าอะไรสวนทางโอ้โหขึ้นปื๊ดมาเลยด่าเขาไปเลยแม่เราก็ว่าเราเป็นคนดีนะพอเขามาด่าหน่อยเดียวคนดีหายไปเลยไปด่าเขาได้แล้วเห็นไหมขาดสติตรงนี้มันขาดเลยนะในที่สุดแล้วเป็นคนคิดมากคิดจังเลยซึมเศร้าในที่สุดเสียสติบ้าเลยตรงนั้นเสียนะซ่อมยากแหละเพราะนั้นเรามีโอกาสเราดียังอยู่ดีครบสมบูรณ์เนี่ยแล้วเราก็มาฝึกฝนให้มันมากขึ้นนั่นแหละเป็นหนทางอาตมาถึงกล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญาไงคนไม่มีปัญญาไม่รู้จะทำทำไมมาทุกข์ทรมานทำไมนอนอยู่บ้านสบายเนาะคิดเอาก็ได้ฉันก็รู้ว่าจะทำไงให้มันดีไม่ยากหรอกแต่มันห้ามใจไม่ได้แปลกมากทำไมเราฝืนใจตัวเองไม่ได้แพ้ใจอยู่เลยนะมันจะเป็นไงก็จะไปกันแหละนี่คือปัญหาที่เป็นเพราะฉะนั้นเรามาสังเกตดูเนี่ยในขั้วบวกกับขั้วลบที่ตมาว่าเนี่ยเห็นไหมฮะในทางโลกโกรธหลงคือตัวกิเลสเศร้าหมองใจมันติดลบหมดเลยมันเป็นกระแสลบที่มาเจอกันแล้วมันสร้างพลังเลยนะในสมองเนี่ยมันเชื่อมต่อกันโดยกระแสตัวเนี้ยแล้วแข็งแรงมากแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่ทำอะไรที่ผิดหวังก็จะผิดหวังอยู่เรื่อยคนที่ทำธุรกิจผิดพลาดก็จะผิดพลาดอยู่เรื่อยเพราะจิตมันไปวนเวียนที่จะแก้มันแก้ไม่ได้ทุกท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญามันแก้ไม่ได้มันทุกข์แล้วอ่ะถูกไหมฮะค่อยสาวไปหาเหตุพอกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็รู้ว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไง พอกำหนดบ่อยเข้าเดี๋ยวจะรู้เลยอ๋อรู้จังง่ายๆก็ได้ถ้าเราเกิดทุกข์อะไรขึ้นมาสักอย่างโยมลองถามตัวเองก็ได้เราอยากอะไรหรือไม่อยากอะไรลองถามสาวกลับไปเนี้ยมูลเราไปซื้อไปเดินห้างอยากจะได้ของสักชิ้นแหมกระวนกระวายตังค์ไม่พอจะต้องไปซื้อไอ้นู้นก่อนตังค์ไม่พอรู้สึกแล้วไหมแต่ถ้าไม่สังเกตมันจะไม่เห็นตัวนี้มันจะเห็นเลยทุกข์ในที่สุดแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังค่อยซื้อก็ได้ไอ้ทุกข์ตัวนี้ดับแล้วนี่คือเหตุของทุกข์สมุทัยคือความอยากและความไม่อยากก็เรียกว่าตัณหาสามไงตามภาษาบาลีเขาเรียกตัณหาอยากในกามคุณทั้งห้ากามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็เป็นวิภวตัณหา
ไม่อยากให้อยู่ในสภาพนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นได้ตำแหน่งนี้แล้วอยากจะได้ตำแหน่งนู้นอะไรทำนองนี้มันก็เป็นในเรื่องของตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วตามลองสังเกตตัวเราดูก็ได้ว่าวันๆเยอะแค่ไหนตัวอยากเยอะมากแล้วก็สะสมไอ้เหตุของทุกข์ไว้เยอะเลยนะในที่สุดเราก็ทุกข์ไม่มีเหตุผลเหมือนกันเคยเป็นไหมให้มันทุกข์อะไรมันเครียดอะไรเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่ไม่มันเครียดก็ไม่รู้เนี่ยสะสมไว้ไม่รู้ตัวนั่นอยู่เพราะสะสมด้วยอะไรด้วยสัญญาของเราเองนี่แหละตัวเมมโมรี่ตัวนี้มันเมมชนิดทุกอย่างเห็นก็จำไม่ได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสก็จำคิดแล้วก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำนี่คือตัวเมมโมรี่ที่สุดยอดเขาเรียกว่าตัวบันทึกกรรมเนี่ยเราเข้าใจในกรรมแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าปัญญามี3ระดับมี2ตะกี้ที่พูดไปแล้วตอนนี้ถ้าโยมมาปฏิบัติจนจิตสงบเป็นสมาธิมันจะเกิดอีกปัญญาหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาการภาวนาที่โยมทำเนี่ยเรียกว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญามันก็มีวิธีการต่างๆอันที่1คือทำจิตให้สงบอันที่2มาพิจารณาความจริงนี่ก็ภาวนาทั้งหมดหรือเราจะคิดไงก็ได้คิดให้เข้าใจความจริงได้ก็เรียกว่าแนวปัญญาก็เป็นภาวนางั้นภาวนาไม่ใช่ว่ามันพุทโธหนอสัมมาอรหังนมาพะทานะโมพุทธายะอันนั้นเป็นคำบริกรรมบริกรรมเพื่อดึงจิตเป็นเหยื่อล่อให้จิตอยู่เท่านั้นเองเพราะนั้นการภาวนานี่คือพัฒนาจิตทำยังไงก็ได้ให้พัฒนาออกจากความโลภความโกรธความหลงงั้นเราจะคิดไงก็ได้คิดให้มันโลภน้อยลงคิดให้มันโกรธน้อยลงคิดให้มันหลงตัวเองน้อยลงนั่นแหละพัฒนาเพราะอะไรเพราะความโกรธไปนรกเราก็พัฒนาออกจากนรกมาความโลภ ก็ไปเป็นเปรตอสุรกายก็พัฒนาออกจากเปรตมาเห็นไหมฮะความหลงไปทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็พัฒนาไม่เป็นเดรัจฉานแล้วไปรักหมารักแมวมากพอตายแล้วก็เข้าท้องหมาท้องแมวมันเป็นงั้นนะโยมรักเขามาก แล้วหมาแมวมันจำเรานะมันจำอาการของคนตอนนั้นมันตายแล้วมันก็มาเกิดเป็นคนเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์เนี่ยเป็นชาติสุดท้ายเขาใช้กรรมมาแล้วสุดท้ายแล้วตอนนี้เขาจะเป็นมนุษย์แล้วฉะนั้นจึงมาถูกเลี้ยงโดยมนุษย์ไงเพราะฉะนั้นอย่างบุญทำบุญทานที่โยมทำมาทั้งหมดเนี่ยก็มีผลนะมันมีผลในทุกๆภพภูมิที่เราไปเกิดเลยมุทโยมให้ทานไว้เยอะนะรักษาศีลก็ดีขออภัยนะถ้ามุทไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยก็เป็นสุนัขที่สวยใช่ไหมรักษาศีลไว้ดีแต่มันหลงนิดเดียวนั่นเองไปหลงตรงนี้ตัวหลงไงพอมีตัวหลงเลยเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ว่าก็ให้ทานก็รักษาศีลไว้ก็ภาวนาไว้ด้วยอีกป่ะนี่มาภาวนาด้วยอีกก็โอเคฉลาดเพราะนั้นก็เกิดเป็นหมาที่สวยสวยแล้วก็มีคนเลี้ยงอย่างดีพอให้ทานไว้ดีเห็นไหมแล้วก็ฉลาด นี่มีผลโยมไปดูได้เลยสังเกตดูให้ดีเพราะนั้นมันจะเข้าไปทั้งหมดเลยการทำตรงนี้ไว้ไม่มีเสียเลยได้ตลอดแล้วก็ติดไปทุกภพภูมิเลยติดไปทุกภพทุกชาติใช้ได้แล้วบุญนี่ไม่มีการตายบุญไม่ตายที่อยู่กับเราได้เรื่อยไปไม่หมดซะด้วยนะบุญนี่ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมาว่าได้บุญแล้วพยายามอุทิศส่วนกุศลไปก็จะเป็นผลตรงนี้ได้เพราะนั้นสองข้อนี้เราได้มาแล้วจากบ้านใช่ป่ะขั้นต้นก็เรียกว่าได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปต่อมาก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวก็สัมมากัมมันตาก็เรียกว่า สัมมาวาจาก็คือวาจาชอบใช่ไหมสัมมากัมมันโตก็การงานชอบสัมมาชีวะก็เลี้ยงชีวิตชอบอยู่ที่นี่เลี้ยงชีวิตชอบไหมมือเดียวก็อยู่ได้แล้วเนาะ โอเคแล้วโยมที่ได้กินฟรีเพราะอะไรเพราะอะไรศีลเรียนนะโพกับสัมปทาป่ะใช่ไหมศีลทำให้มีโพกทรัพย์ถ้าไม่มีศีลเขาไม่ให้กินหรอกฟรีใช่ป่ะเพราะเรามีศีลไงใช่ไหมดีๆลองไปขอเขาก็ไม่ให้กินตรงนั้นแต่ที่นี่โอเคที่นี่เขาสังฆทานเขาให้ไม่มีประมาณให้ไม่สิ้นสุด คำว่าสังฆทานหลวงพ่อท่านพูดไปอย่างนั้นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อทันทีที่โยมรับศีลโยมจะได้อีก3องค์แล้วเนี่ย2องค์นี้ได้มาจากบ้านมีปัญญาแล้วถึงมาอันนี้มาถึงกล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญาไงที่มาที่นี้พอได้สัมมาทิฏฐิมาก็เชื่อว่ากรรมมีจริงสอนนรกมีจริงถัดมาก็มาถึงที่นี้ก็มาบวชเนคขมะเป็นเนคขมะสังกัปโปก็คือดำริออกจากบ้านจากเรือนมาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้อานิสงส์แล้ว
แต่เนกขัมมานี่มีหมายกำหนดการยาวกว่านั้นใช่ไหมสามวันห้าวันเจ็ดวันก็ถึงว่าออกจากบ้านจากเรือนมานานเหมือนกันคิดดูที่ว่ากว่าเราจะมาวัดได้เนี่ยกว่าจะมาบวชได้เนี่ยนานเนาะเมื่อก่อนในปีหนึ่งมาวัดสักครั้งมั้งถัดมาก็ถี่ขึ้นหน่อยสักหกเดือนมาสักสามเดือนหนักๆเขาก็เอ๊ะบวชสักวันเนาะพอบวชพอบวชได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคอาตมาเนี่ยคนชวนอาตมาถึงสามครั้งเนี่ยให้มาบวชเนกขัมมะเนี่ยอาตมาบอกทำไมต้องมีรูปแบบคือเราก็ปฏิบัติแล้วไงทำเองเรียนรู้เองปฏิบัติเองอย่างนี้แหละนั่นแหละเก่งก็ตายแบบนี้แหละมันไปไม่ได้รอดหรอกมันพอเรามาเกิดสมาธิตัวจริงเกิดขึ้นนะตอนไปเข้าคอร์สนี่แหละมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกแบบก็ถอยหลังกลับไปดูที่เราทำเราทำทุกอย่างไม่ผิดเลยทุกคนเนี่ยทำเนี่ยปฏิบัติไม่ต้องกลัวผิดหรอกไม่ผิดหรอกแต่มันยังเข้าถึงความสงบไม่ได้เพราะอึดไม่พอเนี่ยพอมาเข้าคอร์สเนี่ยมันไฟบังคับยังไงก็ต้องทำยังไงก็ต้องทนไม่ทนก็ต้องทนแต่ตอนนี้การทนจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านให้นิดเดียวอย่าไปทนถ้าจะสู้ต้องสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ไปสู้เอาตายเป็นตายวะตายแน่ตายจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นต้องสู้ด้วยปัญญาตรงไหนมันปวดก็ให้มันรู้ว่าทุกข์กำหนดรู้ทุกข์กายทุกข์ใจพระเจ้าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วเมื่อเป็นงั้นแล้วทำไงทนได้ไหมทนไม่ได้เนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ชัดเจนแล้วก็รู้ละตัวทุกข์มอมันเป็นอย่างนี้เมื่อทนไม่ได้ทำไงก็เปลี่ยนเลยก็ต้องผ่อนคลายมันก็ค่อยๆขยับจะชามืออยู่บนกระวางก็ค้ำมาแล้วก็สลับเท้าแล้วก็สังเกตตรงทุกข์ไปด้วยแล้วก็กลับมานั่งใหม่ทุกข์ดับไปแล้วใช่ไหมพอเปลี่ยนใช่ไหมนี่นิโรธตัวที่หนึ่งสิ่งที่เราต้องการคือนิโรธนะความดับของทุกข์เพราะฉะนั้นเราเห็นการดับของทุกข์เราผ่านกันมาเยอะมากทิ้งไปหมดเลยเพราะทำอะไรหมกเม็ดทางภาพใช่ป่ะมองซ้ายมองขวามีใครเห็นแบบเห็นชุบนั่งนิ่งใหม่อย่างเก่าโอ้โหนั่งนานจังแต่เปล่าเปลี่ยนแล้วเห็นป่ะหลอกตัวเองด้วยดังนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำอย่างนั้นแล้วมันเคยชินมานะเคยชินของเราจันมันก็ทำมาเรื่อยแหละแล้วก็เคยชินก็ทำไปเรื่อยแหละแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรในที่สุดทำโอ้โหอาจารย์ทำมาตั้งนานหลายปีแล้วสี่ห้าปีไม่สงบเลยบอกก็นั่นแหละก็สมควรก็เข้าใจไม่ถูกอ่ะทำไมไม่ถามให้มันเข้าใจถูกทำไมไม่คิดให้มันถูกจริงๆพระเจ้าก็บอกว่าง่ายๆไม่ได้ยากนะในมรรคองค์8นี่มีแค่อย่างเงี้ยอย่างที่บอกเรื่องเนี้ยอาตมาอธิบายมาแล้ว2ข้อยอมได้มาแล้วใช่มั้ยนี่ขั้นต้นนะเดี๋ยวจะมาต่อพอมารับศีลยอมได้สัมมาวาจาก็คือศีล8นี่แหละสัมมาวาจาจะมีองค์4ไม่พูดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายไม่พูดคำหยาบด่าทอกันไม่พูดต่อเสียดติ้มแทงอะไรภาษีกันไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลและสาระตลกขนองเนี่ยถ้าเราไม่พูดตรงนี้เนี่ยสัมมาวาจาเกิดแล้วเพราะนั้นมันอยู่ในองค์สามเลยใช่ไหมมันอยู่ที่เริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิคือทัศนคติที่ถูกต้องเมื่อมีทัศนคติที่ถูกต้องเนี่ยคิดดำริก็คิดชอบพูดก็ชอบเห็นไหมการงานก็คือกัมมันโตการงานก็ชอบคิดพูดทำก็เกิดขึ้นตรงนี้ในมรรคองค์8มีกรรมทั้ง3นี้อยู่แล้วเรียบร้อยเพียงแต่มีทัศนคติที่ถูกต้องเท่านั้นเองตามธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ได้แล้วก็ต้องหันมาดูทัศนคติตัวนี้ตัวหลักต่อให้จบนิดนึงพอรับศีลแล้วเราได้อีก3องค์ใช่มั้ย2องค์ได้มาจากบ้านแล้วก็ได้อีก3ได้5แล้วนะสมะองค์ที่6ก็เป็นสัมมาวายโมความเพียรชอบก็เพียรละความไม่ดีในใจออกไปเพียรกั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกก็เพียรรักษาความดีทำความดีให้ถึงพร้อมความดีจะถึงพร้อมตอนไหนแต่ปะปะปะตะอรนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมมาทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลจะถึงพร้อมตอนไหนรู้ไหมตอนจิตเป็นสมาธิถึงพร้อมเลยจิตจะหยุดคิดเพราะนั้นเมื่อคิดเป็นทุกข์เราจะเห็นละปัญญาก็จะเกิดได้ถ้าจิตเป็นสมาธินี่เรียกว่ากุศลถึงพร้อมแค่หยุดคิดชั่วขณะเนี่ยมีอานิสงส์มากเลยช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองเพราะนั้นนี่คือกุศลถึงพร้อมเ มื่อทำเกิดขึ้นแล้วก็ต่อไปก็รักษาไว้นี่ก็เรียกว่าสัมมาประธาน4เป็นความเพียรชอบเพียรละเพียรรักษาเพียรให้เกิดอันมาก็เป็นสัมมาสติ
สมาสติก็มารู้ที่ไหนมีสติรู้ที่กายที่เวทนารู้สึกได้แล้วใช่ไหมสุขทุกข์เฉยอยู่ที่จิตรู้จิตนึกคิดแล้วก็ธรรมะที่เกิดขึ้นก็มี4อย่างสรุปสั้นๆก็มารู้กายรู้ใจสรุปแล้วก็ทำแค่2องค์นี้เท่านั้นใช่ป่ะเมื่อโยมรับศีลมีศีลตอนนี้หลวงพ่อท่านให้ง่ายๆอีกที่จะมาพูดไปประจำเลยโยมพยายามเอาตรงนี้ไปตั้งไว้ดีท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรนะบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติคงเคยได้ยินบ่อยๆเนาะเข้าใจไหมตรงนี้ศีลเป็นสติยังไงศีลคือตัวสติศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาด้วยกายกับวาจานะศีล5เนี่ยแล้วจะใช้อะไรสิจะมาทำรักษาศีลยังไงได้แล้วมีแล้วก็เป็นศีลละไปด่าใครก็ได้หรือเปล่าการรักษาศีลเขาเรียกว่าสังวรใช่ป่ะสำรวมระวังศีลสังวรนั้นก็คือการสำรวมระวังกายกับวาจาเราจะสำรวมระวังกายกับวาจาต้องใช้อะไรอ่ะใช้อะไรต้องใช้จิตใช่ไหมใช้จิตที่มีสติซะด้วยถ้าไม่มีสติก็สำรวมไม่ถึงก็ออกไปข้างนอกก็ไม่ทันถ้าจิตเรามีสติก็สำรวมระวังไว้ได้จะพูดแล้วก็คิดก่อนพูดแล้วจะทำก็คิดก่อนทำแล้วนั่นจะเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาก็จะเป็นคนที่รอบคอบขึ้นมางั้นเมื่อเอาสติเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่ชื่อว่าบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติที่เราฝึกอยู่มันเป็นตัวสติที่เราสำรวมมันอยู่ที่สุดแล้วพอดูไปดูมานักเข้าเกิดหยุดคิดขึ้นมานี่คือสัมมาสมาธิองค์สุดท้ายที่ไม่ต้องทำเราทำสัมมาวายามุกับสัมมาสติคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบอย่างที่บอกนี่ไงสำรวมระวังกายกับวาจาเพราะฉะนั้นการฝึกสติของเราเนี่ยประกอบไปด้วยศีลถูกไหมศีลจะเป็นแม่เลยอยู่ตรงกลางเราเป็นตัวสติเลยแล้วเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังเท่านี้เองเมื่อสำรวมระวังหนักเข้าหนักเข้าก็รู้แค่รู้เราไม่รู้ใครแล้วใช่ไหมถ้าสำรวมระวังจริงๆนะมันก็จะมารู้แต่จะคิดมันจะพูดอะไรมันจะทำอะไรจะขยับจะเขยื้อนก็รู้หมดเลยขยับกายไปทางไหนก็รู้นี่สัมปชัญญะเลยนะก็จะรู้ทุกขั้นตอนรู้ไปรู้มาข้างนอกมันไม่เข้ามาคนเราที่วุ่นวายเพราะคิดข้างนอกเยอะเนี่ยเป็นตรงนี้จิตเป็นพานที่อาตมายกขึ้นมาหัวข้อเนี่ยอาเสวนาจะพาลานังพานมาเริ่มจากตรงนี้นะจิตของเรานี่เองจิตที่ทรงออกเนี่ยเป็นพานหมดเลยลองดูดิเรามองเห็นอะไรเนี่ยมันเกิดเรื่องแน่มันมีชอบกับไม่ชอบสองเรื่องชอบก็เป็นเรื่องไม่ชอบก็เป็นเรื่องใช่ไหมแล้วได้ยินเสียงอะไรเนี่ยมันก็มีชอบกับไม่ชอบพอใจไม่พอใจพอใจก็มีเรื่องที่จะต้องสนใจที่จะต้องหามาที่ต้องอยากได้มาไม่พอใจก็มีเรื่องใช่ไหมเนี่ยมันเป็นปัญหาแค่นี้เองเพราะนั้นจิตส่งออกเป็นผ่านจำง่ายๆเลยอาเสวนาจะพาลานังเนี่ยจิตที่ส่งออกจากกายเป็นผ่านพุทธเจ้าตรัสว่าไงจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่มันผ่านแล้วมันเลยทำให้เราทุกข์ไงใช่ป่ะแต่จิตที่อยู่กับกายจิตที่มารู้กายรู้ใจเป็นมรรคมักมีองค์8แต่แม้ฝึกสติด้วยความเพียรชอบก็คือมาสำรวจระวังกายกับวาจาเห็นไหมจิตที่อยู่ที่กายนี่เป็นมักผลที่รับคือความสงบสุขเย็นนี่คือบัณฑิตใช่ไหมเนี่ยเห็นบัณฑิตกับผ่านไหมมันเริ่มจากเรานี่นะแล้วในที่สุดกระแสบวกเกิดขึ้นกับเราแล้วในสมองเมื่อกระแสบวกเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะดึงดูดมันก็จะมาดูดกันเองบวกกับบวกแล้วมันก็รวมตัวมันมีแขนในเซลล์ในสมองเนี่ยแล้วรวมตัวกันเป็นพลังเข้มแข็งมากมันก็จะเกิดพลังบวกตรงนี้แล้วมันก็ดึงดูดมาก็ดึงดูดไอ้ที่บวกๆเราทำอะไรต่อไปเนี่ยเราจะเจอแต่ลักษณะคนที่คิดบวกด้วยเหมือนกันนี่คือเหตุปัจจัยของกรรมเหมือนกันถ้าเราลบมันก็เจอแต่คนลบๆแหละลองดิพวกชอบนินทาก็เจอแต่พวกนินทาอยู่นั่นแหละใช่ไหมมันมีแก๊งกันอยู่ก็เรื่องนั้นใช่ป่ะนี่อย่างโยก็เป็นแก๊งเหมือนกันแก๊งบุญใช่ป่ะแก๊งผู้มีจิตใจที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ก็มาสั่งสมบุญกันก็เรียกว่าเป็นแก๊งหนึ่งเหมือนกันก็เรียกว่าสังคมอีกแบบหนึ่งเป็นญาติที่ทำกันนะเรียกว่าทำจะมาเสมอกันได้ศีลก็เสมอกันศีลเสมอกันไม่ใช่เท่ากันนะถ้าสมมติว่าโยมศีล5รักษาศีล5อยู่โยมนี่ศีล8ก็ศีล8
อาตมา227ถ้าเราสมบูรณ์ในศีลด้วยกันนี่ถือว่าศีลเสมอกันมันเสมอด้วยฐานะไม่ใช่เสมอด้วยจำนวนนะแต่นี่เราจะเข้าใจเรื่องศีลเสมอแล้วถ้าก็เรียกว่าธรรมเสมอกันล่ะก็สตินั่นแหละที่จะฝึกสติมาให้มากเท่าไหร่ปัญญามันจะเกิดตรงนี้แล้วมันจะมาเสมอกันได้ก็เรียกว่าปัญญาพอกันก็คุยกันรู้เรื่องใช่ป่ะไม่งั้นพูดไม่รู้เรื่องเข้าใจผิดอีกถ้าทำไม่เสมอกันแล้วก็ใช่ป่ะภรรยาก็อยากจะมาปฏิบัติสามีก็เออไปทำทำไมงมงายนี่ไม่เสมอกันมีปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเสมอกันก็ภรรยาจะมาสามีว่าไงอนุโมทนาดีใจด้วยนี่ได้ทั้งคู่เลยนะเขาเรียกว่าส่งเสริมกันถ้าสามารถปฏิบัติด้วยกันเลยเนี่ยมันจะเสริมกันเราจะพัฒนาได้เร็วภาวนาพัฒนาได้เร็วตรงนี้เพราะนั้นสังเกตดูในมรรคองค์8เนี่ยทำอะไรทำสองเรื่องเลยฝึกสติด้วยความเห็นชอบเพราะฉะนั้นสติไม่จำเป็นต้องมานั่งนานๆไม่ต้องเดินนานๆไม่ต้องเดินเก่งๆไม่ต้องนั่งเก่งไม่มีเพราะฉะนั้นโยมสามารถทำได้แต่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ได้ให้มีสติรู้ตัวเท่านั้นเองตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับไปเลยทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เดี๋ยวอัศจรรย์จะเกิดเองทำแค่นี้เองอย่าไปทำเยอะอย่าไปคิดมากเพราะมันคิดมากอยู่แล้วทำสติเพื่อจะให้มันคิดน้อยลงถ้าเรารู้ตัวเราบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยเรื่องข้างนอกเราไม่ค่อยรู้หรอกนะถ้าไม่งั้นเนี่ยไอ้คนที่สนใจเรื่องข้างนอกมันจะไปเรื่อยนะจะสนใจไปเรื่อยเลยเนี่ยผ่านไปเรื่อยเลยก็เกิดกระแสลบในสมองตัวเองเหมือนกันก็เกิดความรู้สึกไม่ได้มีความสุขหรอกมันจะกวนกวายกระสับกระส่ายอยู่ไม่สุขหรอกก็เรียกว่าสมาธิสั้นไปเลยก็มีบางคนนะวอกแวกไปเรื่อยลุกลิกอะไรยังไงอะไรเอ๊ะไม่ได้เลยเนี่ยจะเป็นแต่ถ้าคนที่มีกระแสที่บวกแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความราบรื่นเรียบร้อยแล้วก็เฉยๆนี่จะเข้าส่วนตรงกลางก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็เข้าทางสายกลางแล้วจิตก็จะเริ่มสบายสบายไปเองจะทุกข์ก็ทุกข์ไม่มากสามารถแก้ได้เร็วจะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาก็ดับอารมณ์ได้เร็วพวกนี้จะไปอย่างนั้นกระแสบวกจะช่วยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสมองเราสำคัญเหมือนกันแต่สมองก็ไม่มีอำนาจจริงๆแล้วสมองเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกจิตเนี่ยใช้งานกระแสที่รับกระทบไอ้ที่กระทบมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเสร็จแล้วมันจะส่งมาที่สมองสมองคิดแล้วสลายสาระก็ปล่อยออกไปถ้าคิดแล้วแล้วมันโอเคมันก็ส่งกลับมาที่จิตจิตก็สั่งงานให้ทำไปทันได้ยังไงไม่รู้ทันไหมอย่างนี้ทันยากนะโยมฟังไว้เฉยถ้าโยมจะเห็นถึงขนาดนี้ได้ถือว่าโอเคสำเร็จมีช่องทางแล้วเพราะว่ามันความเร็วของมันแค่ขันห้าทำงานเนี่ยให้เรารู้การทำงานของขันห้านี่ก็ไม่ใช่ง่ายแล้วมันเป็นตัวละเอียดนะเพราะนั้นเราพิจารณาไว้บ่อยๆไม่ต้องไปคิดว่ามันจะไม่ถึงนะให้คิดว่าเออเราทำได้ไม่ได้เป็นคนพ่อสนองสอนงี้นะตะกี้จะทำอะไรต้องคิดว่าทำได้ไว้ก่อนแต่จะได้มากน้อยแค่ไหนแล้วแต่มันแล้วแต่เหตุปัจจัยความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ทำได้ได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเราก็จะพัฒนาขึ้นไปนี่คือภาวนาใช่ไหมพอทำไปแล้วมันจะได้ถ้าเราตั้งตรงนี้ไว้เนี่ยทำอะไรก็สำเร็จได้นั่นจะทำอะไรทุกอย่างแต่นี้ส่วนมากมันเอ๊ะมันจะใช่ไหมนะมันไม่น่าเป็นไปได้จบแล้วแค่นี้เท่านั้นจิตดวงนี้ตกแล้วไม่สำเร็จแล้วเคยอยู่ต่อหน้าต่อตาโดนท่านแบบสะดุ้งเลยเหมือนกันนี่ท่านว่ายังไงแบบเนี้ยเอ๊ะผมคิดว่ามันไม่น่าเออหยุดเลยเราก็ตกใจเลยอย่างนี้ไม่สำเร็จท่านบอกจะต้องคิดว่าทำได้แล้วก็หาวิธีมันจะทำยังไงแบบไหนแล้วลองลงมือทดลองดูเมื่อลองแล้วมีผลยังไงนี่เดี๋ยวมันพัฒนาแล้วมันจะปรับปรุงมันจะแก้ไขมันจะพัฒนาเองเพราะนั้นไม่ใช่ทีเดียวจะได้จะเข้าใจมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะต้องมีความเพียรที่จะทำสม่ำเสมอความเพียรก็ไม่ได้ทำรุนแรงมากมายไม่ต้องอดทนมากมายเพียงแต่ให้รู้อย่างที่บอกแล้วไงว่าโยมนั่งเนี่ยใหม่ๆสักสิบนาทีก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมก็เปลี่ยนแต่ถ้าไม่ทันจิตเนี่ยจิตจะร้อนใหม่ๆเนี่ยมันก็พลิกไปก็พลิกมาก็พลิกไปก็พลิกมาอยู่งั้นแหละเนี่ยไม่ทันจิตแต่ถ้าสามารถที่ตั้งตัวนี้ที่บอกให้กำหนดก็กำหนดรู้กายรู้ใจซะก่อนถ้ากำหนดทันยังไม่เปลี่ยนนี่ถือว่าเราเริ่มทันจิตแล้วทันจิตแต่กายรู้สึกอยู่เพราะนั้นการเปลี่ยนอิริยาบถก็ค่อยๆทำใหม่พอค่อยๆทำเราจะเห็นความเปลี่ยนของมันเพราะนั้นตัวนี้คือตัวดับตัวที่หนึ่งพอเห็นตัวที่หนึ่งแล้วเราก็ฝึกของเราต่อไปแบบเดิมนี่แหละทำก็ทำไปทำไปนั่นนะเข้าการเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนน้อยใช่ไหม
10นาทีเปลี่ยนตัดมาก็จะ15นาที20นาทีหนักๆเขาก็ครึ่งชั่วโมงนั่งได้หนักๆก็1ชั่วโมงได้มันไปของมันเองนะด้วยความเพียรที่โยมทำสม่ำเสมออยู่นี่แหละมันเกิดความอดทนอดกลั้นขึ้นมาได้งั้นความอดทนจะมาพร้อมกับความเพียรนี่คือตรงกับองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรที่ว่าอาตาปีอาตาปีแปลว่ามีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความเพียรก็เพียรดิแล้วเครื่องเผากิเลสมันเป็นไงขันติปรมังตโปสิติขาใช่ไหมขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเพราะฉะนั้นมันจะอดกลั้นในตอนไหนเรากลั้นใจมันก็ได้ชั่วขณะเดี๋ยวมันก็มาอีกถูกไหมแต่ถ้าเราพยายามทำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดความพัฒนาขึ้นมาความอดทนจะเกิดขึ้นสังเกตก็ได้คนขยันเนี่ยจะอดทนแต่คนที่ขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอกอะไรนิดหน่อยก็ไม่เอาใช่ไหมมันขี้เกียจแล้วกระทบกระเทือนอะไรไม่ได้เลยก็จะเห็นชัดเจนตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวแล้วตอนแรกใช่ไหมโยมตั้งไว้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วจิตที่ส่งออกเป็นผ่านถ้าเราส่งออกไปเรื่องใครไปเห็นใครไปทำอะไรใครนี่เราเริ่มผ่านแล้วจิตเราแต่ถ้าจิตที่มารู้กายรู้ใจอยู่เป็นบัณฑิตก็เรียกว่าเป็นมรรคก็เกิดเป็นบัณฑิตคือจะมีปัญญาขึ้นมาจิตที่มารู้หนักๆเขาเนี่ยมันจะคลายความคิดข้างนอกคลายความคิดข้างนอกมันออกไปโดยวิธีไหนอ่ะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่แหละที่ออกไปก็ไปเรื่องไปกระทบกระเทือนเพราะนั้นเราทำไงที่จะพยายามรู้ตัวเราบ่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทันหรือไม่ทันไม่เป็นไรทันมั่งไม่ทันมั่งใหม่ๆเป็นธรรมดาก็ค่อยพัฒนาไปมันก็พัฒนาไปเองแล้วเราจะเริ่มดีขึ้นมาทีนี้กลับมาในข้อที่สัมมาทิฏฐิจะได้อธิบายต่อว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงตรงนี้สัมมาทิฏฐิเป็นตัวสำคัญทำไงให้ทัศนคติเราถูกต้องตามธรรมชาติได้อันที่หนึ่งที่เรียกว่ารู้ว่ากรรมมีจริงถูกไหมสวรรค์นรกมีจริงเราเข้าใจคำว่ากรรมกันผิดเยอะเหมือนกันนะเมืองไทยคนนี้มีกรรมโอ้โหไม่ดีเลยคนนี้ดวงไม่ดีนี่ไปทำกรรมอะไรมากรรมไม่ดีถ้าพูดคำว่ากรรมแสดงว่าไม่ดีถูกไหมจริงไหมโบราณก็พูดว่าบุญกรรมกับบาปกรรมทีนี้เราเอาบุญมาแต่ประบาปไม่เอาบาปมาแต่เอากรรมมามันก็เลยเข้าใจตรงนี้แค่นิดเดียวโยมเข้าใจตรงนี้ผิดก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ตรงเลยกรรมเป็นคำกลางๆเป็นตัวกระทำทำได้ทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำมันยังกลางๆอยู่นั่งเฉยๆก็ยังไม่มีกรรมถูกไหมกินข้าวก็ไม่ได้เป็นกรรมมันเป็นสัญชาตญาณที่มันเป็นไปมันมีอยู่สี่อย่างอันนี้กรรมจะเกิดตอนที่ไหนตอนคิดเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีอันนี้เป็นกรรมดีเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมไปพระนิพพานได้แต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์เศร้าหมองใจเป็นเหตุให้เกิดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือทางที่เราเลือกใช่ไหมเลือกเกิดได้ได้แต่เราไม่รู้ไงเลยเลือกไม่ถูกถูกปะจนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วถึงได้มารู้ความจริงอีกพอรู้ความจริงแล้วถามว่าจะเลือกไหมก็ยังบังคับใจไม่ได้อยู่นะเห็นปะมันแก้ไขใจตรงนี้ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นสติเนี่ยใจเป็นตัวที่จะทำตรงนี้ได้ไม่บังคับแต่ไปรู้ทันเห็นไหมเกลียดนักคนรู้ทันก็จะเกลียดสติก็ให้มันรู้ไปเอาสติไปรู้ทันรู้ทันตัวเราไม่ไปรู้ใครเพราะฉะนั้นไม่มีใครเกลียดเรานี่แหละมันจะหายไปเองในที่สุดพอเราเกลียดเราก็หายไปเราก็ไม่มีเราไงใช่ไหมอนัตตาเลยสุญญตาว่างนี่ตรงนี้ต้องทำตรงนี้ให้เข้าใจเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงใช่ไหมมีไหมเพราะถ้าคิดดีพูดดีทำดีนี่สวรรค์ใช่ไหมพรหมถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนี่ไปแล้วแน่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันใดอันหนึ่งแน่เพราะฉะนั้นมีอยู่แล้วใช่ไหมโบราณเขาถึงบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่สัญญาความจำตัวนี้แหละไอ้เมมโมรีตัวนี้แหละมันบันทึกหมดบันทึกกรรมกรรมดีก็บันทึกไม่ดีก็บันทึกหมดเลยเพราะนั้นเราบังใครไม่ได้นี่คือกรรมอยู่ที่ทำเสมอพอเห็นนี้ไม่ใช่สองมาตรฐานแน่มาตรฐานเดียวเลยฟันธงเพราะนั้นพอเห็นตรงนี้เราเข้าใจเรื่องกรรมแล้วสวรรค์นรกมีแน่นอนใครเชื่อไหมว่าสวรรค์นรกมีไม่เชื่อเลยเหรอนั่งเงียบไม่เชื่อก็ตามใจเดี๋ยวตายแล้วจะรู้สึก ใช่ปะ
เอาจริงๆพอตายไปแล้วแม่รู้อย่างนี้กูทำสติก็แล้วนะนี่แต่มันช้าไปแล้วแต่โอกาสตอนนี้มีมากด้วยฉะนั้นรีบซะรีบทำความเข้าใจให้ถูกแล้วทำถูกมันจะง่ายปรับสมองด้วยปรับกระแสขึ้นปรับให้มันเป็นกระแสบวกกระแสบวกก็จะเป็นกระแสที่จะเป็นทำความเย็นให้เกิดขึ้นกับเราได้ตู้เย็นต้องใช้กระแสบวกนะมันจะเย็นเพราะฉะนั้นหนึ่งข้อของสัมมาทิฏฐินี่ขั้นต้นมารู้เรื่องกรรมถัดมาพอเรามาถึงวัดเราก็มาเรียนรู้เรื่องอาการ32ว่าตัวเรานี้มันประกอบกันมาเห็นไหมรถคันหนึ่งเนี่ยมันประกอบสิ่งที่เรียกเป็นรถได้แต่แยกชิ้นส่วนก็เป็นอะไรเช่นเดียวกับเราพอมานั่งท่านให้ทำไงให้แยกไปใช่ไหมผมก็แยกไปขนก็แยกไปเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกก็แยกมันออกมาพอแยกแล้วก็เป็นไงก็เป็นอะไรเป็นชิ้นส่วนไม่ใช่เราเห็นไหมไม่ใช่ตัวเราแล้วถ้าทำงี้ไว้บ่อยปัญญามันก็เกิดแล้วตอนนี้เองนั้นเช่นเดียวกับการดับของทุกข์เมื่อกี้เนี่ยพอเราเปลี่ยนนิยบทปุ๊บทุกข์ก็ดับไปก็ปัญญาเกิดแล้วนะจะเริ่มคิดได้แล้วอ๋ออิเลบทมันบังทุกข์เราไม่เห็นทุกข์เพราะว่าในวันหนึ่งเราก็นั่งมั่งเดินมั่งทำนู่นทำนี่พอเรามานั่งเฉยๆอยู่กับที่เดี๋ยวอ๋อได้เรื่องแล้วนี่คือเราจะเห็นปัญญาจะเกิดแล้วอันนี้พอเรานั่งไปนั่งไปนะเข้ามันข้ามอารมณ์ปวดอยู่แล้วตะกี้เปลี่ยนมันก็หายไปแล้วนี่นะเอ๊ะเปลี่ยนอีกทีเอ๊ะมันก็หายมันก็เบาสบายพอทุกข์ดับไปมันเป็นไงรู้สึกเบาขึ้นใช่ไหมมีความสุขก็ให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจเหมือนกันแต่แล้วพอเรานั่งไปนั่งไปเอ๊ะเมื่อกี้ก็เปลี่ยนแล้วมันก็หายไปเอ๊ะถ้าลองไม่เปลี่ยนมันจะเป็นยังไงลองรู้สักตั้งนี่จะแค่ไหนนี่จิตมีกำลังแล้วหลังจากที่โยมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันเริ่มมีกำลังถ้าทำสติรู้มันอยู่นะนิโรธเป็นตัวกำลังเหมือนกันนะที่มันดับทุกข์มันเกิดกำลังกับเราถ้าเราไม่เห็นตัวนี้เท่านั้นเองพลังงานตัวนี้เกิดแต่แล้วเราก็ลงสู้กับตั้งเลยตายเป็นตายแน่พอนั่งสมาธิตายนี่สุดยอดทำยากไม่มีใครทำมีกี่องค์ไม่รู้เป็นพระด้วยเนาะในประเทศไทยหายากนะงั้นแต่เราไม่ต้องกลัวล่ะมันนั่งตายมันโอ้โหดังแน่เลยมีชื่อเสียงวงตระกูลใช้ได้งั้นน่าลองมันแค่นี้เองนะพอเราตายเป็นตายเนี่ยจิตมันปล่อยวางพอปล่อยวางปุ๊บโยมก็ทำสติรู้ไปอีตอนนี้แหละจิตมันโดนบีบคั้นด้วยทุกเนี่ยมันหาที่พึ่งแต่นี้เราพึ่งอะไรอยู่ดูลมหายใจใช่ไหมดูลมไปดูมาจิตมันมาตั้งมั่นที่ลมเลยขณะตรงนี้แหละถ้าเราคิดจะสู้ตุ่มแล้วมาตั้งมันที่ลมอย่าไปสนใจกับเรื่องมันปวดนะปล่อยมันไปจะปวดไงก็ช่างมันแล้วก็ดูลมไปเรื่อยมันจะเห็นเลยจะเห็นความเป็นไปของลมชัดบางท่านเห็นลมเป็นสายแบบหน้าหนาวอะเวลาหายใจออกมาใช่ไหมเป็นสายออกงั้นเลยเข้าๆออกงั้นเลยจิตก็โอ้โหรู้สึกดีตั้งอยู่ตรงนี้เลยตั้งไปตั้งมาไอ้นี่ก็ปวดไปมันน้ำมันไหลมาไงใช่ไหมไหลมาเรื่อยตามเหตุของมันแต่นี้ไอ้ตรงนี้สายยางมันหักถูกปะมันไหลเวลาไหลยางมันหักงอเข่าอยู่อะแต่นี่ไอ้ปั๊มก็ปั๊มตลอดเลยปุ๊บอยู่เลยน้ำก็มาตลอดใช่ไหมไอ้ตัวปั๊มมันปั๊มตลอดไม่ยอมหยุดหยุดไม่ได้หยุดก็กลับบ้านเก่าใช่ไหมมันก็ดันแต่เราก็มาตั้งอยู่นี่รู้สึกไหมก็รู้สึกแต่มันไม่บีบคั้นเราละเราไม่สนใจไงในที่สุดแล้วมันมาถึงที่มันไหลมันไปได้พอไหลไปได้มันข้ามอารมณ์โยมนี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดามันจะดับของมันอย่างนี้นี่เรียกว่าดับตามธรรมชาตินิโรธตัวที่สองพอมันดับอย่างนี้โยมจะรู้สึกไงมันจะเย็นเบาสบายตั้งแต่เท้ามันจะถึงศีรษะเลยโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจจะเห็นความสุขมากกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถนี่คือขั้นที่สองจะรู้สึกได้คอยสังเกตตรงนี้นะสังเกตพอทุกข์ดับปุ๊บเราก็ให้กำหนดรู้กายเป็นสุขเป็นยังไงใจเป็นสุขเป็นยังไงรู้สึกสุขได้แล้วตรงนั้นปุ๊บถัดมาบางทีเรานั่งเนี่ยทำต่อไปนั่งๆใกล้จะสงบอยู่มันคิดขึ้นมาแล้วคิดโน่นคิดนี่โหตั้งนานไม่รู้กี่สิบปีมันก็เอากลับมาคิดให้เราเห็นก็นั่งดูเลยโยมอย่าไปรำคาญทำจิตถอยหลังมานิดแล้วก็นั่งดูมันจะคิดอะไรก็รู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วปล่อยไปอย่างเดียวรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะไม่ใช่ปัดไปปัดมาปัดไปไม่เอาก็ไม่รู้ต้องรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ไม่ว่าปล่อยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดจะดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่า
ถ้าสามารถตั้งอย่างนี้ปล่อยเนี่ยจิตมันจะตั้งนิ่งแล้วตอนเนี้ยจะตั้งอยู่กับที่นิ่งแล้วมันจะเห็นการเกิดดับของจิตเกิดขึ้นมามันคิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่กําหนดรู้ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กําหนดรู้ดับไปเกิดดับต่อเนื่องจิตอย่างนิ่งอยู่เนี่ยมันเกิดสว่างขึ้นมาเองนั่นแหละนิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตถ้าทำถึงขั้นนี้ได้ต่อไปโยมจะวางอารมณ์ได้ง่ายความโกรธหายไปโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ไปไหนเลยความเมตตาก็เกิดขึ้นมาเองถ้าดับที่จิตตรงนี้นะต่อไปถ้ามันเกิดอารมณ์โกรธปุ๊บเนี่ยมันจะดับได้เร็วพอหลานเนี่ยโกรธปุ๊บดับปั๊บนี่คือกำลังของสติและกำลังของจิตที่เราเข้าไปรู้ตัวนิโรธเป็นกำลังของนิโรธเพราะนั้นนิโรธคือการดับของทุกข์นี่เราต้องเห็นตามขั้นตอนมันไปอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ๆดับที่จิตงั้นดูจิตเลยก็แล้วกันโดนจิตหลอกสนิทเพราะเราไปที่ไปที่หลายคนนะคนมีความรู้จะใช้ไปดามดูรู้จิตไงโอ้ธรรมะมันเดินอย่างเลยเนี่ยโอ้โหอยู่กับตัวเองตลอดเลยเนี่ยเห็นจิตมันคิดตลอดคือไม่ได้ทำอะไรไงนั่งนอนๆแล้วก็ดูจิตมันคิดอย่างเดียวไงที่ไหนได้ไปหลงอารมณ์ของจิตไม่ใช่ตัวจิตคิดถ้าไปดูต้นจิตที่คิดอย่างที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยดูแล้วปล่อยเนี่ยจะรู้การคิดของมันเดี๋ยวจะรู้เหตุที่มามันคิดอย่างนี้เพราะอะไรด้วยนั้นจะเข้าไปตัวละเอียดขึ้นมาแต่ในขั้นต้นทำแค่นี้ก่อนทำปล่อยไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวจะรู้นี่คือเรียกว่าเริ่มเข้าไปรู้จริงแล้วรู้จริงเรื่องการดับของกายรู้จริงเรื่องการดับของจิตในที่สุดเราดูต่อไปไอ้ตรงนี้ดับบ่อยๆเข้ามันก็รู้แจ้งขึ้นมาแล้วยากไหมพอเข้าใจเนาะไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าเราคิดว่าเราทำได้ชาตินี้แหละโยมมันรอไม่ได้ถ้าชาติหน้าเดี๋ยวมันเกิดไม่ใช่เกิดเป็นคนแล้วยุ่งอีกหมดโอกาสเพราะนั้นโอกาสมีแล้วอย่าเรื่องนี้เราจะมองเห็นเลยว่าไอ้ที่ภาระหน้าที่เรามีเนี่ยทำพอประมาณแต่หาโอกาสมาทำสติเยอะเราทำงานก็ทำได้จะทำงานทำอะไรก็ทำไปแต่เอาจิตมารู้ตัวเรามากขึ้นเอามาทำความสติเอามาทำสติให้รู้ตัวเราให้มากขึ้นเท่านั้นเองคือไม่สนใจเรื่องชาวบ้านนี่กระแสลบหายไปเลยจะเบาบางไปเลยจะเกิดกระแสบวกขึ้นมาในสมองโยมจะรู้สึกว่าสมองเป็นคนที่สมองดีปาดเปลืองขึ้นมาได้ก็ถึงจุดนี้ได้เนี่ยพอจิตเป็นสงบเนี่ยมันก็เกิดปัญญาแล้วเห็นไหมเกิดปัญญาขึ้นมาแล้ว แค่ไอ้จิตตรงนี้ดับโยมก็เห็นแล้วปัญญาเกิดแล้วว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันก็ต้องดับธรรมดานี่ท่านอัญญาโกณฑัญญะอุทานตรงนี้นะจนกระทั่งไปดับที่จิตได้เนี่ยก็จะเห็นทั้งจิตทั้งกายก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นธรรมดาอย่างนั้นมันก็มีกับมันอย่างนี้แล้วพอเราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏให้เราเห็นเลยไม่ต้องคิดไม่ใช่โดยความคิดนะอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็คือพื้นฐานที่เราได้คิดพิจารณาเอาไว้บ้างคือหลักการง่ายๆคือทำไงให้จิตสงบหยุดคิดชั่วขณะหยุดคิดชั่วขณะเป็นขณิกะถ้าหยุดคิดได้นานขึ้นไปจนถึงขั้นประมาณสัก20 นาที30 นาทีก็เป็นอุปจาระหยุดคิดไปถึงนั้นแต่ถ้าทั้งวันไม่คิดเลยก็เป็นอัปปนาสมาธิทำได้ไหมล่ะทั้งวันไม่คิดแล้วจะรู้เลยว่าคิดเป็นทุกข์คิดมากก็ทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อยพอไม่คิดเป็นไงสงบเป็นสุขเพราะความคิดมันเป็นนิวรณ์ถ้ามันนิวรณ์มันดับก็คือมันหยุดคิดพอหยุดคิดก็คือสมาธิเพราะนั้นสมาธิขั้นต้นไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ว่างแค่หยุดคิดเท่านั้นเองนั่งอยู่สบายนั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งไม่ทำอะไรดูกายเราอยู่อย่างเงี้ยไม่คิดอะไรเนี่ยสงบแล้วชั่วขณะแล้วเราทำได้กี่ขณะมันก็สะสมไปเรื่อยในตำราท่านกล่าวเลยนะหลวงปู่ทั้งวันแล้วก็บอก มันสงบแค่เพลงช้างกระดิ่งหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกมันนานแค่ไหนอ่ะใช่ไหมนี่แหละขณิกะนี่แหละขณะมันจะสะสมพลังตรงนี้ไปเรื่อยเลยแต่เราลืมตรงนี้ไงจะเอานิ่งจะเอาว่างให้ได้ก็บังคับใจตัวเองมันก็ไม่ยอมหรอกก็สู้กับมันสู้ได้ยึดอีกถ้าสู้ไม่ได้ก็กลิ้งเลยเลิกกรรมฐานม้วนเสือเลิกทำใช่ไหมเพราะนั้นต้องสู้ด้วยปัญญานะใช้ปัญญาค่อยๆดูเพราะศาสนาพุทธเราสอนเรื่องปัญญาพระเจ้าก็ตรัสรู้เรื่องแบบนี้มาเพราะนั้นมาดูตรงนี้กลับมาที่นี่รู้ส่วนนิโรธไปแล้วนะกลับมาที่สมาธิมันมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเหมือนกันทุกเรื่องของธรรมะพระพุทธเจ้าจะมีหยาบกลางละเอียดมันไม่ใช่ตัวเดียวเราจะค่อยๆสังเกตไปขั้นหยาบก็มารู้เรื่องกรรมมีจริงนะหรือขั้นต้นนิยมได้มาแล้ว
ทันมาโยมมาถึงวัดก็มาเรียนรู้เรื่องอาการ32ก็มาเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยโยมนั่งปุ๊บเนี่ยก็นั่งนึก32อย่างแค่นั้นก็ได้แล้ว ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพุทโธไม่ต้องอะไรทั้งนั้นใช้นึกอย่างเงี้ยเกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจนหนังก็นึกถึงหนังหุ้มห่อร่างกายมังสังเนื้อก็ลอกหนังไปก็เห็นเนื้อใช่ไหมหน้าหารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเอ็นพันกระดูกอัฐิกระดูกก็เห็นโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบ32ถือว่าจบวันนี้ใช้ได้แล้วทำอย่างนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนากำลังทำไปมันหยุดคิดจิ๊บเฉยๆก็มีแล้วมันไปตั้งมันอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือบางทีไม่เห็นไอ้นี่เลยหายไปเลยความรู้สึกแต่มันจะนิ่งแล้วมันก็จะว่างๆนั่นก็สงบแล้วแล้วออกจากสงบเราก็พิจารณาอีกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเอา5อย่างเพราะเราหลงมันอยู่ข้างในเนี่ยโยมผ่าออกมาเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดแหละใช่ไหมเป็นปฏิกูลแน่นอน 100% มันไม่น่าดูหรอกเพราะผ่ามาแล้วเนี่ยใช่ป่ะนอกจากพวกเป็ดพวกไก่ใช่ไหมกินได้ แต่คนนี่ไม่น่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้างนอกที่มันทุ่มเราอยู่เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเราหลงมันหลงว่ามันสวยมันงามเนี่ยหลงตรงนี้ก็เลยเกิดปัญหาในทั้งโลกเนี่ยเพราะไอ้หลงแค่นี้เองโยมลองสังเกตดูเลยแต่ถ้าเรามารู้ความจริงนี้เป็นประจำทุกวันมันคลายความยึดมั่นมันคลายอุปทานเรารู้แล้วใช่ไหมว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นความจริงมันก็คลายออกไปตัวทุกข์ก็หายไปค่อยๆเบาบางไปจนกระทั่งหมดไปได้เหมือนเราพิจารณาเห็นร่างกายเราเป็นธาตุ4อยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆเลยบ่อยๆอย่างเงี้ยเวลาจะโกรธขึ้นมาเนี่ยโยมจะรู้สึกได้ปัญญามันจะมาเลยเอ้าธาตุ4ไปโกรธธาตุ4ได้ไงใช่มั้ยธาตุแล้วมันจะไปอยากได้ไงมันจะมีอะไรหลายๆอย่างแล้วธาตุ4ไปทะเลาะเขาทำไมใช่มั้ยมันจะมีอะไรปัญญามาให้เรานิดเดียวแล้วเราจะไปได้เลยเนี่ยสติมาปัญญาเกิดงั้นสติต้องกลับมาอยู่ที่กายบ่อยๆเกิดปัญหาอะไรให้กลับมากำหนดรู้กายรู้ใจไว้ก่อนนี่คือเคล็ดลับฝึกกำหนดไว้บ่อยๆเกิดอะไรขึ้นก็กำหนดกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยกำหนดไม่ต้องไปรู้ปล่อยไปก่อนเป็นการฝึกฝนจำว่าเราจะฝึกฝนฝึกให้เกิดความชำนาญต่อไปมันจะกำหนดอัตโนมัติเลยเกิดอุบัติเหตุอะไรปุ๊บปั๊บเนี่ยโยมจะทันมันจะเร็วเรียกว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เร็วก็ค่อยๆฝึกอันนี้เป็นตัวสติเพราะนั้นตะกี้นี้บุญคือฝึกสติใช่ไหมศีลเป็นสติสมาธิคือควบคุมสติเอ๊ะมันน่าจะเป็นสติควบคุมสมาธิป่ะถูกไหมสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นนะสติปกติมันไม่อยู่กับตัวเรานะเป็นธรรมชาติมันก็ไปกับจิตนั่นแหละจิตไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปที่นั่นจิตไปคิดเรื่องอะไรก็ไปเรื่องนั้นถูกไหมแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดคิดปุ๊บจิตตั้งมั่นถูกไหมเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นไงสติอยู่นี่ไงไอ้ตัวจิตตั้งมั่นคือสมาธิคุมสติสติไม่ออกนอกกายนี่คือสัมมาสมาธิเพราะนั้นเราฝึกสติด้วยความเพียรชอบไปเรื่อยมันก็เกิดหยุดคิดขึ้นมานี่มันข่มสติไว้ที่ตัวแล้วนี่ฮะสัมมาสมาธิจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าหยุดคิดชั่วขณะเท่านั้นเองยังไม่นิ่งไม่ว่างแต่เมื่อไหร่ที่โยมหยุดคิดได้ถึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่ขึ้นอุปจารสมาธิมันเป็นปฐมฌานแล้วตรงนี้เรียกว่ามันจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าว่างสว่างสงบจิตเป็นแต่กายก็ยังไม่นิ่งอยู่นั่นแหละเพราะถ้านิ่งเมื่อไหร่หยุดหายใจใช่ไหมแต่ลมเนี่ยจะเบาบางคนแล้วดูลมไปเนี่ยดูไปอยู่เหมือนลมจะหายไปตกใจสูดลมใหม่โอ้โหเสียโอกาสเลยลมไม่หมดง่ายๆหรอกจิตเนี่ยมันห่วงร่างมากไม่ต้องกลัวมันไม่ออกไปง่ายๆหรอกคนเราตายปุ๊บเนี่ยอีก20นาทีเนี่ยกว่าจะไปจากตรงนี้ยังอยู่วนเวียนที่ร่างตัวเอง20นาทีนะโยมเพราะนั้นถ้าญาติเราหรือใครตายเนี่ยในช่วงนั้นน่ะทำอะไรสวดมนต์โยมกราบขอเข้ามากันนะแล้วก็สวดมนต์ให้เขาเนี่ยเพราะคนโบราณเขาฉลาดใกล้จะตายเขารู้ด้วยนะไปนิมนต์พระมาหน่อยพระมาถึงพระก็สวดมนต์ทำวัดแบบธรรมดานี่แหละไม่ได้สวดอะไรทำนะสวดมนต์ธรรมดานี่แหละเจริญพุทธมนต์นี่แหละฟังไปก็เพลินไปอ้าวราชรถมารับแล้วเขาเห็นเลยนะจิตของเขาโอเคไงเขาปลูกอยู่ในกระแสของบวกเรามาดูที่โลกยุคปัจจุบันทำไมมันทุกข์เยอะทั้งที่วัตถุก็เจริญเราก็เห็นความเจริญความเจริญมันน่าจะทำให้เรามีความสุขใช่ไหมมัน
กลายเป็นสนุกสะดวกสบายแต่มันไม่สุขอ่ะไม่ได้สุขจริงนะกิ่งทองแต่มันสุขแบบเหมือนกับสุขปลอมๆเนี่ยกลายเป็นโรคมายาแต่พอเรามาอยู่เฉยๆมาตามจิตให้รู้ตัวบ่อยๆเข้าเอ๊ะมันหยุดคิดเอ๊ะพอความสุขแบบนี้มันไม่ต้องใช้อะไรแล้วก็สุขมากด้วยสุขดีด้วยยิ่งถ้าพิจารณากายไปพิจารณาไปพิจารณาไปมันเกิดปิติขึ้นมาเงี้ยปลื้มอกปลื้มใจอิ่มกายอิ่มใจมันสุขเยอะเลยแล้วตรงนั้นซุปเปอร์เอนโดฟินเลยนะแค่เราทำสงบนี่ก็เอนโดฟินมาแล้วใช่ไหมเอนโดฟินจะเกิดขึ้นถ้าสมมติ1ออกกำลังกาย2 3จิตให้ร่าเริงร้องเพลงก็ได้3ทำจิตสงบ3วิธีเท่านั้นเองที่เอนโดฟินจะหลั่งมาแล้วไม่มีขายต้องทำเองมันผลิตขึ้นมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นต้องทำวิธีอย่างนี้จะไปออกกำลังกายหรือไปอะไรก็ได้เขามาฟังธรรมก็ฟังตั้งนานแล้วเพราะนั้นเริ่มเข้าใจตรงนี้เนาะแต่นี้กลับมาที่สัมมาทิฏฐิตะกี้นี่บอกแล้วเริ่มรู้จักเรื่องของกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงแล้วมาวัดแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องอาการ32ที่เป็นเราในที่สุดพอรู้เรื่องแล้วเราประกอบไปด้วยอาการ32อาการแล้วใน32อาการนี่เป็นของคุณพ่อ20พ่อให้มา20อาการเป็นลักษณะของธาตุดินมีความแข็งแข็งโครงสร้างโครโมโซมนี่จะมาจากคุณพ่ออีก12อย่างนี่เป็นธาตุน้ํานี่คุณแม่ให้มาพออยู่ในท้องแม่นี่ก็อยู่ในน้ํานั่นแหละกินอยู่ก็เสร็จหมดก็จะอาศัยธาตุน้ําของแม่เยอะน้ําเสลดน้ําเหลืองน้ําลายน้ําเลือดน้ำนมก็มาจากเลือดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทานน้ำ12อย่างเป็นแม่เพราะฉะนั้นคำว่านะโมแปลว่าน้ำกับดินนะเป็นธาตุน้ำโมเป็นธาตุดินนะโมนี่คือมีพ่อมีแม่นะนี่เป็นคำของเทวดาทั้งเทวดาทั้งพรหมทั้งยักษ์พูดกันต่อกันจะเกิดนะโมตัสสะภะคะวะโตเนี่ยเรื่องยาวเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนะโมเฉยๆให้ฟังสัก2ชั่วโมงนโมอย่างเดียวว่าเป็นที่มาอย่างไรนะอันนี้ติดไว้ก่อนแปะโปทีนี้พอมารู้เรื่องอาการ32เสร็จแล้วเราก็มาแยกเป็นธาตุ4นี่เข้ามาขั้นกลางแล้วธาตุ4แยกยังไงอย่างที่บอกแล้วว่า20อาการเป็นของคุณพ่อเป็นธาตุดินส่วน12อาการเป็นลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบเป็นลักษณะของธาตุน้ํานี่คุณแม่ให้มา2ธาตุแล้วใช่มั้ยธาตุที่3เป็นธาตุไฟธาตุไฟนี่ได้มาโดยกรรมที่เราเกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเศษเศษธาตุไฟก็ให้อกข้อมูลกับร่างกายเผาผลาญอาหารให้เราแล้วก็เผาเราจนเหี่ยวย่นก็ธาตุไฟนี่แหละจริงๆนะคนที่มีความร้อนในใจความโลภมันจะร้อนเป็นไฟพระพุทธเจ้าบอกใช่ไหมความโกรธมันร้อนความหลงมันร้อนเป็นไฟเพราะฉะนั้นใครที่มีความโลภความโกรธความหลงที่มากๆน่าจะแก่เร็วดูหน้าได้เลยไอ้โกรธบ่อยๆเนี่ยหน้ามันแก่เลยล่ะจริงป่ะแต่ถ้าใครจิตสงบมากๆทำจิตสงบได้บ่อยๆมองหน้าก็รู้ออร่ามันออกมันหน้าก็จะผ่องใสขึ้นมามันปรับตรงนี้ได้โยมมันไปปรับสมองด้วยอีกต่างหากนี่พระเจ้ารู้มานานแล้วนะแต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเข้ามารวมหัวกันนักจิตวิทยาจิตศาสตร์ต่างๆพวกจิตแพทย์เขาก็มารวมกันพวกนักปรัชญาเขามันเนี่ยแล้วก็มาคิดคนเครื่องที่ไปถ่ายตรงสมองแล้วขยายจนเป็นเซลล์ได้ก็เห็นการทำงานของมันไงเขาก็ทดลองด้วยวิธีนั้นก็เห็นเลยถ้าคนคิดลบมันจะไปอย่างนั้นแล้วเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าให้ไว้ตรงไหนมงคลสูตรที่ธรรมายกขึ้นตอนต้นว่าอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาเพราะนั้นจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตที่ส่งออกเป็นผ่านเป็นทุกข์แน่เป็นผ่านเพราะมันจะทุกข์ใช่ไหมผ่านทำให้ทุกข์ถ้าจิตที่มาอยู่ที่กายมารู้กายรู้ใจเป็นมรรคเป็นผลได้เกิดความสุขนี่คือบัณฑิตเกิดความสุขแล้วไงพอจิตสงบเกิดปัญญาเป็นบัณฑิตไหมเพราะนั้นผ่านกับบัณฑิตอยู่กับเราเริ่มต้นจากจิตที่เรามีตรงนี้จะออกหรือจะอยู่เท่านี้เองนี่ก็เข้าตรงกับตัวของการปฏิบัติเหมือนกันจิตจะต้องมาทำสติให้รู้กายเรารู้กายรู้ใจไม่รู้ใครรู้แต่ของเราไปเรื่อยอย่างเงี้ยจิตก็จะเริ่มสงบเพราะมันคลายความคิดจากข้างนอกไปเพราะมันไม่ค่อยคิดข้างนอกแล้วตอนนี้มันก็เริ่มแล้วใช่ไหมความจิตที่ส่งมันเป็นตัวเหตุของทุกข์มันทำให้ทุกข์เพราะนั้นเมื่อจิตไม่ส่งออกมันก็จะไม่เป็นทุกข์เนี่ยเราคิดเยอะดังนั้นพอมารู้ตรงนี้นี่ธาตุที่สามแล้วใช่ไหมธาตุไฟ
ธาตุที่สี่เป็นอะไรธาตุลมธาตุลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกต้องหายใจเอาเองดูเด็กตอนเกิดก็ได้เด็กเกิดมาเนี่ยจะต้องทำไงลมไม่เข้าเด็กยังไม่ร้องเลยก็ต้องล้วงคอดูหลอดลมใช่ไหมเส้นทางเดินของลมมันมีอะไรขวางต้องออกมาถ้าออกมาแล้วไม่ได้หรือว่ายังมีการติดขัดเด็กก็ตายตั้งแต่เกิดใช่ไหมก็เรียกว่าผสมไม่ครบธาตุถ้าครบเมื่อไหร่ก็คือมีมนุษย์เกิดขึ้นเพราะนั้นธาตุลมก็อยู่ที่สำคัญสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสุดท้ายคนอาศัยธาตุลมเลยนะใช่ไหมถ้าหยุดก็จบหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายธาตุลมก็เดินทางในร่างกายเราเยอะธาตุลมก็ทำให้เราเคลื่อนไหวได้นะทำให้เรายืนได้ทำให้เราตัวเบาขึ้นมาได้ถ้าไม่มีธาตุลมมันก็หนักเพราะฉะนั้นพอคนตายในธาตุลมออกไปธาตุไฟออกไปเนี่ยสี่คนหามอยู่อย่างนี้แบกคนเดียวได้ใช่ไหมอุ้มได้สบายเลยคนเดียวแต่ถ้าตายเมื่อไหร่ก็สี่คนนะมันหนักมากไม่น่าเชื่อยังเคยลองยังใครเคยลองมั้งนะหนักนะหรือถ้าธาตุดินก็ธาตุน้ำทำให้มันหนักอย่างลมช่วยทำให้พยุงขึ้นได้เพราะฉะนั้นกสิณลมนี่เป็นตัวห่อเหินเดินอากาศแน่บอกเคล็ดลับอย่าไปทำนะต้องมีอาจารย์โอเคลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ทำให้เลออาเจียนใช่ไหมลมพัดลมเบื้องต่ำก็จะไปขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ตามลำไส้ลมแม้กระทั่งลมก็พัดไปตามเส้นเลือดก็นำเลือดหมุนเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายต้องมีตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีมันไปไม่ค่อยได้ดังนั้นการเดินลมปานเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญควรจะทำเขาถึงได้มาดูลมหายใจนี่ไงถ้าเราปรับลมปานได้ปุ๊บนี่เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่จะเป็นการควบคุมได้ฝึกดูลมปานไปเรื่อยๆไม่ต้องภาวนาไม่ต้องบริกรรมก็ได้ดูว่าลมเข้าไปยังไงออกยังไงหายใจยาวๆโยมหายใจยาวๆลึกๆหรือใช้วิธีอย่างที่ธรรมาเคยบอกก็ได้เป่าใช้เซ็นเซอร์เอานิ้วชี้ยกขึ้นมาแล้วก็เป่าเบาๆยาวๆไปเรื่อยๆจะเห็นท้องมันแฟบลงไปแฟบลงไปจนมันทนไม่ได้ก็หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกแล้วก็สังเกตลมที่มันเข้าไปเข้าไปยังไงจนเต็มท้องแล้วท้องพองไปแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็เป่าใหม่ทำแค่นี้โยมบางทีเป่าไม่กี่ทีสงบเลยยังไม่ต้องเชื่อนะไปทำดูก่อนถ้าเชื่อเดี๋ยวงมงายแต่พระไม่โกหกถ้าต้องลองแล้วเชื่อไหมว่าการทำแบบนี้เดี๋ยวเราจะเห็นการเดินของลมหายใจเข้าไปทีเดียวเนี่ยปื้อเข้าไปเนี่ยมันถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเลยเนี่ยลมเราจะสัมผัสได้ถ้าสัมผัสกระแสลมเบางั้นได้ถือว่าจิตเราก็เข้าสู่ความสงบได้ลึกพอสมควรแล้วดังนั้นทำแค่นี้อย่าไปหวังที่จะไปเป็นอะไรให้มันรู้ตัวเรานี่ก็พอแล้วแล้วเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยปฏิบัติเพื่อให้มันหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยไม่ใช่เอาอะไรมาถ้าได้นู่นปฏิบัติแล้วได้นู่นได้เห็นนู่นเห็นในนี้เป็นกูใช่ไหมกูได้มันก็เป็นตัวตนนั่นเองสักกายทิฏฐิเป็นอันดับที่หนึ่งที่ต้องละในเรียกว่าโสดาบันหรือว่าอริยบุคคลขั้นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ยังเป็นกูได้กูได้มันไม่มีลดหรอกมันไปหลงเลยถึงได้เป็นวิปัสสนูเลยยึดผิดงั้นปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรพระพุทธเจ้าบอกแล้วปฏิบัติเพื่อให้มันหมดไปถึงได้พูดถึงตัวนิโรธคือตัวดับเห็นไหมดับไปดับไปเป็นขั้นๆจนกระทั่งมันดับหมดมันก็ว่างเปล่าเป็นสุญญตานั่นจะต้องถือสภาวะนั้นดังนั้นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งมารู้เรื่องกรรมขั้นที่สองมารู้เรื่องของอาการ32ขั้นที่สามมารู้เรื่องของธาตุสี่ใช่ไหมมันเป็นเราแล้วเราก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆอะไรล่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งใช่ป่ะเย็นเป็นลมร้อนเป็นไฟอ่อนเป็นน้ำแข็งเป็นดินเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยสัมผัสเนี่ยสัมผัสพบเลยแล้วในทุกสภาวะของธาตุเนี่ยมันก็มีธาตุทั้งสี่ผสมกันหมดเลยนะอย่างในอากาศเนี่ยมีก็มีดินไหมในอากาศมีดินไหมฝุ่นละอองมีเนาะมีน้ำไหมในอากาศละอองน้ำมีไฟไหมความร้อนในอากาศก็มีเนาะเห็นไหมมันมีอยู่ด้วยกันได้ในดินก็เหมือนกันในดินก็มีน้ำมีไฟมีลมมันจะมีอยู่แบบอย่างนั้นแต่ว่าตัวธาตุหลักมันจะแสดงให้เห็นเท่านั้นเองนอกนั้นตัวรองๆก็จะอยู่ผสมด้วยกันเพราะนั้นสภาวะนี้มันก็เป็นทั้งจักรวาลมีแค่นี้นะก็เรียกว่ามหาปูตรูปธาตุมันเป็นธาตุใหญ่เลยเป็นธาตุหลักดังนั้นเราเอายืมเข้ามาใช้แล้วเราก็
เนรคุณกับเขาในที่สุดเขาก็เล่นเอาน้ำท่วมไฟไหม้พายุเข้านี่นะมันเป็นกรรมจริงๆนะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ตรงไหนกรรมแต่นี่เผ่าพันธุ์คนไทยมีกรรมดีเป็นส่วนมากกรรมดีเยอะกว่าเพราะมีการให้กันได้เสียสละให้ทานมีประเทศไทยเนี่ยให้มากที่สุดเพราะนั้นคนไทยไม่จนไม่ต้องกลัวแล้วก็รักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเทวดาการสวดมนต์คืออะไรรู้ป่ะให้ธรรมทานกับเทวดาถวายธรรมทานกับเทวดาโยมไปดูบทที่เรียกว่ายาเทวตาเขาแปลไว้ให้ดูแล้วในหนังสือเนี่ยมีดูก็ได้เลยหน้า30เราถวายธรรมทานกับเทวดาแล้วเป็นไงเมื่อให้เทวดาแล้วเขาอนุโมทนาเขาก็ได้รัศมีเรียกว่าการให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงถูกไหมชนะใจเทวดาเทวดาเขาก็มาปกปักรักษาเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีเทวดาเยอะเพราะเหตุนี้ไงคนไทยยังสวดมนต์กันอยู่จริงๆครั้งหนึ่งมันก็มีโยมเขาเล่าให้ฟังที่เขาไปกับหลวงพ่อที่ไปเยอรมันนะแต่กลับมาลงที่อียิปต์มาต่อเครื่องมาอียิปต์ก็มองไปมีแต่ทะเลทรายมันมีแต่ร้อนโยมเขาบอกหลวงพ่อเรียกฝนให้เขาหน่อยดิมันแห้งแล้งเหลือเกินหลวงพ่อท่านก็มองบอกเรียกไม่ได้ทำไมเทวดาไม่มีเลยก็ว่างั้นก็ต้องใช่นะหลวงปู่ทั้งวานนี่ท่านเรียกฝนได้หลวงพ่อสนองก็เรียกได้แต่ท่านไม่ค่อยแสดงให้เห็นแต่หลวงปู่เนี่ยช่วยคนมาเยอะทั้งสุพรรณนันช้างเนี่ยเขารู้จักท่านดีเรื่องเนี้ยท่านก็สอนวิชานี้ไว้เหมือนกันแต่ทำไมไม่เคยลองหรอกก็ช่วยสกอตได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียกเนาะมีเยอะไปเดี๋ยวจะท่วมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่สัมมาทิฏฐิข้อเดียวนะถ้าเราทำความเข้าใจข้อนี้ได้นะข้ออื่นง่ายแล้วตอนนี้อย่างย่อบอกแล้วฝึกสติในความเพียรชอบแล้วทำแค่นี้แหละแล้วอย่าไปคิดอย่างอื่นมากอย่ามันหายไปเองความคิดแล้วจะหยุดคิดฉะนั้นมารู้เรื่องของบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนะแล้วก็มารู้เรื่องของอาการ32ที่เป็นเราแล้วก็แยกตรงนี้เป็นธาตุ4นะพอรู้ธาตุ4แล้วต่อไปมารู้จักขันธ์5ตัวสุดท้ายนี่ตัวละเอียดละพอมันรู้จักขันห้าปุ๊บนี่คือแก้ห่อขันห้าออกมาเพราะอุปทานขันทั้งห้ามันเป็นตัวทุกข์ทำยังไงที่เราจะคลายความยึดมั่นตรงนี้เราก็ต้องรู้ความจริงนี่คือการยอมรับความจริงขึ้นมาขันห้ามีอะไรรูปขันกองแห่งรูปขันแปลว่ากองรูปขันกองแห่งรูปก็มีอาการ32นี่ที่เราเห็นเป็นแท่งมีอันเดียวคือรูปอีก4ขันเป็นนามขันไม่เห็นแต่รู้สึกได้อันที่2ก็เรียกเวทนาขันธ์กองแห่งเวทนาสุขทุกข์เฉยอันที่3ก็เรียกกองแห่งสัญญานี่แหละไอ้ตัวสําคัญตัวบันทึกกรรมความจําได้หมายรู้นี่แหละมันเป็นเมมโมรีที่บันทึกไมโครชิปของเรานี่แหละพิมพ์เขียวถัดมาก็เป็นกองแห่งสังขารการปรุงแต่งของจิตคิดนั่นแหละสุดท้ายเป็นกองแห่งวิญญาณวิญญาณขันธ์ก็มี6วิญญาณมนุษย์ที่ตาก็มีจักษุวิญญาณวิญญาณคือรู้แจ้งในหน้าที่ของตนนั้นการกระทบกันของอายตนะเนี่ยภายนอกกับภายในเมื่อกระทบแล้วถ้าไม่มีวิญญาณก็ไม่สามารถนะเมื่อตากระทบกับรูปเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณที่ตาเห็นไม่ได้วิญญาณหายไปเพราะฉะนั้นวิญญาณจะอยู่ยังไงอันนี้ละเอียดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเพราะฉะนั้นที่ตามีจักษุวิญญาณมีทำหน้าที่เห็นได้ยินไม่ได้ที่หูมีโสตวิญญาณมีหน้าที่ได้ยินเห็นไม่ได้ที่จมูกก็มีคานวิญญาณมีหน้าที่รับกลิ่นต่างๆซึ่งมนุษย์สามารถรู้กลิ่นได้ถึง 50,000 กลิ่นยอมเชื่อไหมเขาแยกแยะกันลงมาแล้วเนี่ย 50,000 ตัวที่ลิ้นก็มีจิวหาวิญญาณรับรสชาติต่างๆแต่ลิ้นนี่กับรับได้แค่5รสเท่านั้นเองมี5รสมีอะไรเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมมีเผ็ดหายไปไหนเผ็ดก็บอกไม่ใช่รสเป็นความระคายเคืองมันร้อนงั้นแล้วในลิ้นเราเนี่ยก็สัมผัสรสได้ไม่เหมือนกันด้วยนะเปรี้ยวปลายลิ้นใช่ไหมเปรี้ยวหวานเค็มขมอยู่ตรงกลางกลมกล่อมนี่รวมอยู่กลมกล่อมคืออะไรเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันรวมแล้วเรารู้สึกถูกใจเราถูกป่ะอาหารชนิดเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าพอเอามาทานแล้วเนี่ยอ๋อบางคนต้องเติมน้ำปลาหน่อยบางคนไม่ต้องเติมอันนี้กลมกล่อมของใครของมันไม่เหมือนกันคือความชอบนั่นเองฉะนั้นรสชาติก็ได้ตรงนี้ที่ลิ้น
ส่วนที่กายก็มีกายวิญญาณสัมผัสตรงนี้เรานั่งเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งสัมผัสแค่นี้เองแต่มันกลับกลายเป็นความรู้สึกที่เยอะแยะมากมายที่เป็นบริวารส่วนที่จิตก็มีจิตตวิญญาณมีหน้าที่คิดต่างๆเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคนตายเนี่ยไอ้ตัวจิตตวิญญาณนี่แหละไปกับสัญญาแล้วก็พาเราไปเกิดด้วยสัญญาที่บันทึกกรรมนี่แหละดังนั้นมนุษย์ถึงจะแตกต่างกันไปด้วยกรรมอันนี้นะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปนะตรงนี้ถ้าบันทึกเอาไว้ไอ้จิตตรงนี้ก็ไปด้วยกันเนี่ยถ้าบันทึกเรื่องโกรธไว้เยอะก็ลงนรกถ้าบันทึกเรื่องโลภไว้เยอะก็เปรตถ้าบันทึกเรื่องขี้กลัวไว้เยอะโกรธนู่นโกรธนี่กลัวเขาว่ากลัวอะไรสารพัดกลัวเนี่ยอสุรกายพวกหมาไว้ว่าแบบหายหายแป๊บหมาเนี่ยโผล่นู้นปุ๊บเอาหายไปแล้วไปเห็นนู้นปุ๊บเอาหายไปแล้วที่เราเคยเห็นผีนั่นแหละเขาทำอะไรไม่ได้มันคนละมิติแต่ก็จะมาปรากฏให้ดูเหมือนว่าเป็นคนทำนองว่าขี้อายไม่กล้าพวกขี้กลัวเป็นงั้นถัดมาถ้าสะสมความโลภไปเยอะไอ้ความหลงหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงของรักของห่วงใช่ไหมเป็นไรอ่ะจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวเฝ้าบ้านมันไม่น่าเอาเนาะโอเคสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมศีลไว้ล่ะศีลห้าไว้เป็นประจำสม่ำเสมอตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งตายเลยนี่ได้มนุษย์สมบัติก็จะมาเป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าเรามีศีลห้าแล้วเรามีความอายเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำทั้งต่อหน้ารับหลังนี่เป็นเทวธรรมไปเป็นเทวดาได้ก็ไปเลือกเอาชั้นไหน6ชั้นแต่อย่างโยมนี่ศีล8ท่านนั่งปุ๊บจิตสงบปุ๊บตายตอนนี้นู่นไปพรหมโลกเลยนะมันน่าเสี่ยงอะแล้วไปกลัวตายทำไมนั่งเนี่ยใช่ป่ะเออตายโอ้โหสุดยอดเลยถ้าเราจิตตรงนี้ได้อย่างน้อยไปพรหมแล้วนะเป็นเทพเลยนะชั้นเทพเลยไม่ธรรมดาใช่ไหมทุกชุดขาวเนี่ยนี่ขมาเนี่ยขั้นเทพนะไม่ใช่ขั้นธรรมดาแล้วก็เป็นนักบวชที่นี่บวช ด้วยปัปปชังเพราะนั้นผู้หญิงบวชได้นั้นเลิกถอนอธิษฐานไปเลยว่าต่อไปถ้าเกิดชาติหน้าขอให้เป็นผู้ชายเลิกไปเลยนะมันสำเร็จชาตินี้ก็ได้ผู้หญิงอะแม่บุญเรือนก็ผู้หญิงใช่ไหมน้องสาวหลวงตาก็ผู้หญิงนะแล้วก็มีอีกหลายคนนะก็มีตำเนียบขึ้นมาตั้งเกือบ20 กว่าคนแล้วมั้งในประเทศไทยเนี่ยที่รู้ออกมาเพราะเวลาเผาแล้วก็ดูเป็นมาธาตุเป็นตัวพิสูจน์ได้ดังนั้นไม่ต้องผู้ชายหมดหรอกผู้หญิงมีความอดทนมากกว่าโดยซ้ำแต่แค่นิดเดียวผู้หญิงขี้วิตกกังวลมากกว่าเท่านั้นเองเอาตัวนี้ออกเอาวิตกมันออกไปห่วงใหญ่วิตกไม่รู้ไปห่วงทำไมเราห่วงเขาแล้วช่วยอะไรได้มั้งใช่ป่ะสังเกตไหมไอ้คนถูกห่วงอ่ะชอบไหมรำคาญจะตายไปกูจะนอนต้องหน่อยก็มาห่วงนู่นห่วงนี่อยู่นั่นจริงป่ะเอาเราลองคิดดิความห่วงนี่มันเหมือนกับพูดแล้วเหมือนจะดีอ่ะแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะลองคิดให้ดีก็แล้วกันห่วงเขาแล้วช่วยอะไรได้มั่งเรามาเจอว่าบ่อยเวลาป่วยเป็นยังไงมั่งทานยายังไปหาหมอยังเป็นยังไงเป็นโอ้โหเรานั่งพูดให้ฟังเราอยู่เฉยสบายกำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยสบายไม่เป็นไรเลยทำไปเถอะโยมทำไปเรื่อยๆฝึกทำเงี้ยเดี๋ยวโยมจะรู้ว่ากายป่วยใจไม่ป่วยได้มันเป็นอิสระขึ้นมาได้แล้วนะพอเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นสุดท้ายของขันธ์5ยังไม่ได้บอกการทำงานของขันธ์5เลยนะต้องเอาไว้ตอน2โปรดติดตามตอนต่อไป สุดท้ายแล้วสัมมาทิฏฐิตัวละเอียดก็มารู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจอยากและไม่อยากนี่คือการดับของทุกข์เมื่อเราเปลี่ยนนิยบทเมื่อมันข้ามอารมณ์เมื่อมันดับที่จิตเห็นไหมเราเห็นนิโรธตัวนี้และนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้ฝึกสติด้วยความเพียรชอบเห็นไหมบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่แหละมากเพียงองค์8แบบย่อๆที่หลวงพ่อให้ไว้นี่ให้สมถะแล้วหลวงปู่ให้วิปัสสนาเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าได้กินได้รสที่ชอบก็ไม่ว่าถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าทำตรงนี้ได้นี่คือตัววิปัสสนาง่ายๆเริ่มต้นจากตรงนี้เองวิปัสสนาจะมาเข้าใจความจริงตรงนี้ได้เมื่อกระทบแล้วหยุดความรู้สึกพระก็เลยชักปังสกุลว่าอะไรเตสังอุปสโมสุโข
ความเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขจริงหนอมันระงับความคิดปรุงแต่งพอเรารู้ปุ๊บชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่ามันอยู่ตรงกลางนะนี่เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาในสุดยมจะไปเห็นสภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาง่ายๆโดยวิธีคำตรงนี้เองนั่นคือสุดท้ายของวิปัสสนาเพราะนั้นไม่ต้องไปสงสัยสมถะวิปัสสนาแต่ทำแบบเนี้ยสงบออกจากสงบพิจารณากายเลยผมว่าเล็บฝันหนังเท่านี้เองเดี๋ยวจะเกิดอะไรก็รู้แค่นั้นนะรู้แล้วไม่ต้องไปต่อรู้แล้วเฉยๆให้รู้อย่างนี้ก็รู้อย่างเงี้ยถ้าทำใจอย่างนี้ได้มันจะเข้าไปเร็วแต่ถ้าเห็นอะไรเอ๊ะนี่อะไรวะก็สงสัยอยู่เนี่ยจบนี่แหละผู้หญิงขี้สงสัยนิดนึงตัดตรงนี้ออกไปก่อนรู้แล้วผ่านไปก่อนรู้แล้วผ่านไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอเราเข้าไปถึงสภาวะหนึ่งแล้วไอ้พวกที่รู้ทั้งหมดที่ผ่านเนี่ยมันจะกลับมารีวิวให้เราเห็นใหม่แล้วตอนนี้เราจะชัดเจนอ๋อแบบนี้เองแล้วเราจะไม่สงสัยเลยในที่สุดมันจะต้องละความสงสัยจนกระทั่งไม่สงสัยอะไรไม่สงสัยในพระธรรมประสงค์จึงจะเป็นโสดาบันได้เพราะละวิจิกิจฉาได้ละสักกายทิฏฐิก็คือความเป็นตัวเป็นตนหลงผิดว่าเราเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมก็จะเป็นธรรมดาเห็นอะไรก็เป็นธรรมดามีธาตุสี่เท่านั้นเองแล้วก็ศีลปัตตปมาสก็ไม่ลบคำศีลมั่นคงในศีลห้าเท่านั้นเองไม่ยอมผิดศีลยอมตายได้แล้วโสดาบันเห็นป่ะได้แล้วยังถึงแล้วนะ อนุโมทนาก็ขอให้ถึงตรงนั้นจริงๆนะด้วยกันนะอย่าทำให้มันยากธรรมะพุทธเจ้าง่ายพยายามทำให้ง่ายแล้วมันจะง่ายไปหมดเลยเนาะก็สุดท้ายของการแสดงก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะก็อย่าลืมว่าอาเสวนาจะพาลานังการที่จิตทรงออกไปเป็นผ่านบัณฑิตานันจะเสวนาคือจิตที่มาอยู่ที่กายที่ใจเราจะเป็นบัณฑิตมีปัญญางั้นขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ความมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงตึงมรรคสี่ผลสี่เล่นในพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเติร์นจะประทุกจะประโศกจะประโรคจะประไปจะประคลอตัวนอกจะประคอตัวในเสนียจะไหลวิวันจะเยจะปาตานังจะปาลาบังโอหันตุเมรากันโตโตรากันโตโชคดีลาโต